ดิฉันในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน KS The Naked Talk ซึ่งเป็นงานเสวนาที่จะเปิดเผยข้อมูลทุกแง่มุมของบริษัทในตลาดหุ้นอย่างหมดเปลือกและในวันนี้ค่ะเราขอนำเสนอในตอนที่มีชื่อว่า Big Change ทิศทางดิจิตอลทีวีไทยและแน่นอนค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะทางหลักทรัพย์กสิกรได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง4ท่านด้วยกันค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านขึ้นบนเวทีนะคะท่านแรกคุณชลากรปัญญาโฉมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจโทรทัศน์บริษัทเวิร์คพอยต์จำกัดมหาชนท่านที่2คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นบอสคาร์ติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนท่านที่3คุณพรพันธ์เตชะรุ่งชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท RS จำกัดมหาชนและท่านที่4ค่ะคุณสมพรธีระโรจน์พงศ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัท PSI Holding จำกัดและสำหรับผู้ที่จะมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเสวนาด้านบนนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์และคุณกิตพลไพรไพศาลกิจผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ดิฉันขออนุญาตส่งมอบเวทีนี้ให้กับทั้งสองท่านเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะครับต้องกราบเรียนท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านที่มาร่วมงาน Naked Talk เมื่อกี้คุยกันว่า Naked Talk คือต้องแก้ผ้าคุยกันหรือเปล่านะครับ ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าของเราด้วยนะครับที่มาร่วมงานเรื่องของสัมมนา Naked Talk Digital TV นะครับซึ่งเราก็มีการจัดแทบจะประจำทุกเดือนนะครับเป็นงานสัมมนาที่เจาะลึกไปในเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของDigital TV ซึ่งใกล้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนโครงสร้างจริงๆนะก่อนหน้านี้เรามีการคุยกันเรื่องของ 3G นะครับซึ่งประเทศอื่นเขาคุยกันเรื่อง 4G แล้วนะครับแต่เราก็เพิ่งคุยกันเรื่อง 3G วันนี้ก็เหมือนกันฮะประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้วแล้วเราก็ยังอยู่ที่ Digital TV นะครับประเทศอื่นเขาคุยกัน Over Digital TV ไปแล้วแล้วมันคุ้มไหมที่จะมี Digital TV ในชั่วโมงนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับก็เราน่าจะได้คำตอบที่ดีนะครับจากผู้บริหารทั้ง4ท่านนะวันนี้มารถติดไหมครับวันนี้แต่ละท่านเห็นมีตอนแรกเห็นถนนหน้ากสิกรไทยรถติดแน่นไปหมดเลยก็ดีใจนึกว่าคนมางานดิจิตอลทีวีนะครับปรากฏว่าเขามีประท้วงอยู่หน้าช่อง5เราก็เลยประท้วงเรื่องดิจิตอลทีวีป่ะไม่รู้เหมือนกันฮะเราก็คำถามเพราะเรามีเวลาไม่เยอะมากนะครับแล้วเข้าคำถามจริงๆอยากจะถามคำถามแรกก่อนเลยกับคุณสมพรก่อนเลยนะครับผู้บริหารของทาง PSI ซึ่งเป็นเจ้าของจานสีดำทุกคนคงรู้จักกันดีอยากจะเรียนสอบถามนะครับว่าไอ้ตัวดิจิตอลทีวีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วซัตเทอร์ไลท์ทีวีกับดิจิตอลทีวีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วว่าเบเนฟิตหรือว่าที่ได้จากทั้ง2ระบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับขอบคุณครับท่านพิธีกรขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับลูกค้าของกสิกรไทยทุกท่านครับสวัสดีผู้ร่วมรายการนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่บนเวทีก็วันนี้นะครับก็คงไม่ต้องแก้ผ้าที่จะนั่งคุยแต่จะมาพูดถึงเรื่องของเปลือกลึกๆข้างในของดิจิตอลว่าจริงๆแล้วมันดีอย่างไรนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลดีอยู่แล้วแหละครับนะจริงๆมันมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับเอาละทีนี้เข้าสู่เนื้อหาเลยก็คือได้หัวข้อไปก็คือโอกาสความเสี่ยงในการเข้าประมูลดิจิตอลแน่นอนนะครับผู้นั่งในห้องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเตรียมเงินไว้ที่จะซื้อหุ้นนะครับก็เตรียมซื้อได้เลย3บริษัทนี้นะครับพอดีบริษัทผมยังไม่เข้านะครับนะเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นนะครับเจอนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของความจริงกับความรู้สึกก่อนนะครับ
เอาความรู้สึกก่อนดีกว่าเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกันที่ความรู้สึกทั้งนั้นจริงไหมนะเพราะว่าวันก่อนไม่นานมานี่เองเนี่ยเขาไปบอกประเทศไทยดีอยู่เลยพอผ่านมาไม่กี่วันไม่ดีแล้วผมต้องงงมากเลยเนี่ยในห้องนี้ติดดอยเยอะไหม หนาวไหมครับ นะถ้าหนาวมากเนี่ยจะไปเป็นเพื่อน นะนะรับรองว่าข้างบนนี้ไม่ดอยนะครับนะใช้ได้นะครับอ่ะมาพูดเรื่องของความรู้สึกกันก่อนดีกว่านะครับนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราชอบแล้วนะครับฟังข่าวแล้วซื้อนะครับวันนี้มาดูซิว่าความรู้สึกแท้จริงเป็นยังไงความรู้สึกของดิจิตอลก็คือว่าเมื่อเราได้ฟังดิจิตอลปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเราสามารถที่จะเสียบปลั๊กแอร์แล้วก็เอาหนวดกุ้งนะครับไปเสียบปั๊บเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีภาพออกมาเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยพอเสียบเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือไปเสียบที่บ้านได้ด้วยแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็หลับภาพได้ครับพวกเราก็คิดกันอย่างนั้นนะครับรวมทั้งคนที่นั่งข้างบนนี้ด้วยก็คิดว่าเออนะเสียบอย่างนี้แล้วมันดูได้เลยนะอ้าวทีนี้นี่คือความจริงนี่คือความรู้สึกนะแต่มาดูข้อที่จริงก่อนว่าความจริงมันคืออะไรนักลงทุนไม่ค่อยชอบเนาะชอบไหมไม่ชอบความจริงเราชอบความหลอกลวงนะวันนี้ผมก็เลยเอาความจริงมาเปิดเผยนะครับมาดูซิว่าความจริงเป็นยังไงเรามาเข้าใจกันก่อนว่าไอ้เจ้า DVB คืออะไรไอ้คำว่าดิจิตอลเนี่ยนะครับ DVB ก็คือมันมาจากคำว่า Digital Video Broadcasting ก็คือชื่อเต็มๆของเขาอะนะคืออะไรครับต่อไปเนี่ยเรียกว่า DVB ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลนั่นเองนะครับมีต่อท้ายด้วยคำว่า Sถ้ามี S เข้าไปแสดงว่ามันเป็นแซตเทลไลท์อันนี้ส่งมาจากดาวเทียมโดยต้องใช้จานเป็นตัวรับเพราะนั้นถ้าเมื่อแล้วแต่นะครับว่าคำว่า DVBS เนี่ยก็แสดงว่าใช้จานรับนะครับนั่นแสดงว่าดิจิตอลเนี่ยมันมีมา10กว่าปีแล้วนะแต่เราเพิ่งมาพูดกันว่าดิจิตอลใช่ไหมมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมานะทีนี้ไอ้ที่เราพูดกันอยู่ในทุกวันนี้ที่ว่ากำลังพูดเนี่ยมันมาจากคำว่า DVBT เนี่ยที่เราจะกำลังจะประมูลกันอยู่เนี่ยนะครับมันเรียกเต็มๆแล้วว่าเทอร์เรเชียลมันต้องใช้ไอ้นี่เป็นตัวรับไอ้ก้างปลาเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อใช้ก้างปลาก็คือหมายความว่าตัวเครื่องของมันเนี่ยนะครับก็คือมันเปลี่ยนกันแค่ตัวรับเท่านั้นเองก็คือภาคเราเรียกว่าจูเนอร์นะครับเปลี่ยนว่าจะใช้เสาแบบนี้หรือจะใช้จานนั่นแสดงว่าอุปกรณ์ข้างในต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วนะระบบทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยที่มันพัฒนาขึ้นมาปัจจุบันมันเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับเวอร์ชั่น2ก็คือว่าพอมันเติมเวอร์ชั่น2เข้าไปก็กลายเป็น T2 นะครับเห็นไหมเปิด T2 DV เหมือนกันแต่ตามด้วย T2 แสดงว่าตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นภาคพื้นดินเทอร์เรเชียลคือภาคพื้นดินฉะนั้นรุ่นนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาเป็น MPEG 4 ดีกับ MPEG 2ตรงไหนมันบีบอัดได้มากกว่าก็เหมือนรถคันเดียวกันเนี่ยมันบรรทุกเนี่ยแทนที่บรรทุกได้ตันหนึ่งก็บรรทุกได้ตัน5อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าตามท้ายด้วย S ใช่ไหม DVB-S เนี่ยก็คือ Satellite ปัจจุบันก็มีเวอร์ชั่น2ซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะพัฒนาเดือนสิงหาเนี่ยก็กำลังจะขึ้นไทยคมอยู่ก็จะเป็นรุ่นนี้แหละเป็น S2 แล้วเรียกต่อไปเรียกว่า S2 กับ T2 S2 ก็คือดาวเทียมเวอร์ชั่นใหม่ T2 ก็คือภาคพื้นดินที่เรากำลังจะประมูลกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะครับฉะนั้นทั้ง2ระบบก็คือเป็นMPEG 4เหมือนกันหมดนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูระบบการส่งสัญญาณกันว่าระบบการส่งสัญญาณมันเป็นยังไงการส่งสัญญาณขึ้นเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นดาวเทียมเนี่ยมันส่งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับลงมาแบบนี้เราเรียกระบบนี้ว่า DTH เราเรียกว่า Direct to Home ถูกต้องไหมก็คือส่งตรงจากดาวเทียมถึงบ้านผู้ใช้เราต้องใช้จานรับไอ้ที่บอกเนี่ยคืออันนี้เราเรียกว่าS2 ไงที่เมื่อกี้พูดกันนะครับถัดตรงมาก็คือถ้าเป็นทีวีที่เราเรียกกันว่าทีวีดิจิตอลบ้านเราที่กำลังจะประมูลกันต้องใช้เป็นระบบแบบนี้ส่งขึ้นไปบนดาวเทียมแล้วก็ส่งกลับลงมาที่ไหนก่อนครับที่เสาส่งแล้วถึงจะกระจายกลับมาที่อะไรครับบ้านเรามันถึงใช้อะไรเป็นตัวรับก้างปลานะครับที่เขาบอกว่าใช้ก้างปลาและใช้หนวดกุ้งอ่ะทีนี้ไปดูต่อแล้วถามว่าไอ้เสาเนี่ยนะครับที่เป็นแบบเนี้ย4ต้นพอไหมคิดว่าพอไหมพวกเรา
เอา4ต้นมากระจายกรุงเทพต้นหนึ่งเชียงใหม่ต้นหนึ่งเชียงรายไอ้นี่สักต้นหนึ่งพอไหมไม่พอผมไม่พอกี่ต้นครับอันนี้ผมใส่ไม่หมดนะเนี่ยนั่นแสดงว่าอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยนะถ้าเราจะทำให้ cover จริงๆ100ต้นถึงจะ cover ในประเทศไทยแล้วจะทำให้ทุกที่เนี่ยรับได้หมดนะครับเอาทีนี้ถัดไปก็คือว่าไอ้หลังเขาแบบนี้รับได้ไหมไม่มีไม่ทางเลยนะครับก็คือเนี่ยมันติดจานกันหมดนะเนี่ยหลังเขาเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วในตึกเป็นไงครับถ้ายังคงใช้ระบบส่งภาคพื้นดินอยู่ตามตึกมีปัญหาไหมมีไหมดิจิตอลวิ่งมาถึงปุ๊บพอไปดิจิตอลมันเจอตึกมันเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าหน้าต่างทำได้ไหมไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปติดเหมือนกันแล้วมันเป็นภาพด้วยไม่ใช่เสียงธรรมดาใช่ไหมครับก็เรื่องของการรบกวนในภาคพื้นดินก็ต้องมีนะครับทีนี้คำถามต่อไปว่าทำไมต้องดิ้นรนติดจานเห็นบ้านอย่างเงี้ยติดจานเนี่ยทำไมต้องดิ้นรนมาติดจานทราบไหมครับพวกเราที่อยู่บ้านตอนนี้เราดิ้นรนติดจานเพราะอะไรเราอยากดูช่องดีขึ้นอยากดูช่องชัดขึ้นนะครับอ่ะนี่ไงคนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกเราเองนั่งในห้องเนี้ยไอการติดจานเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอยากจะดูช่องที่มันมีคุณภาพแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเขาติดจานเพราะว่าเขาดูไม่ได้แบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมระบบส่งของเรา50ปีเราพัฒนาได้แบบนี้ไงเราถึงต้องมาติดอะไรจานดาวเทียมจึงเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้ก็นี่ไงครับเพราะฉะนั้นพอติดจานปั๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ต้องขึ้นเสาต้องขึ้นอะไรต่างๆไปทีนี้คำถามก็คือว่าถามคนในห้องแล้วกันนะเอาเป็นแบบคล้ายๆกับแบบระบบเราเรียกว่ารีเสิร์ชในตัวแล้วกันนะครับคุณวีนะในห้องเราเนี่ยใครยังดูเสาอยู่บ้างครับที่บ้านเอาถามจริงๆไม่ต้องอายเลยลองยกมือให้หน่อยสิครับยกมือนิดหนึ่งยังดูเสาอากาศอยู่ยังดูเสาอยู่6ช่องเหมือนเดิมใช่ไหมดู3 5 7 9ใช่ไหมครบทุกช่องชัดไหมพอไหวไหมไม่ชัดอยู่ช่องหนึ่งช่อง5ไม่ชัดใช่ไหมครับนะนี่ยังโชคดีนะครับไม่ชัดช่องเดียวนะครับนะยังมีอยู่นะครับแต่ก็ได้แค่นั้นทีนี้เนี่ยเมื่อเรายังมียังติดอยู่ทีนี้เนี่ยบ้านแบบนี้ยังติดจานได้เนี่ยถามว่าเพราะอะไรบ้านอย่างนี้ติดจานได้ก็เพราะราคาจานเป็นไงครับทุกวันนี้มันถูกจนชนิดที่แบบว่ามันแทบจะแจกแล้วไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะ True Vision เนี่ยโฆษณาให้เขาเลยแจกให้เลยนะครับใช่ไหมถ้าโทรศัพท์ปั๊บแจกเลยอ่ะคุณก็ดู3 5 7 9 11ไปผมเชื่อว่าในห้องนี้น่าจะมีนะ PSI ไม่แจกบ้างเหรอฮะกำลังจะแจกอยู่นะครับนะกำลังจะแจกเอานี่ก็คือกลับมาเอาดูตรงนี้นะทีนี้มาดูของจริงของเดิมเนี่ยคนถ้าเป็นอยู่ในเขาบอกว่าคนที่ยังดูก็ต้องขอโทษพี่นะเพราะว่าไม่ใช่ว่าบอกว่าไอ้อะไรนะดูเสาแล้วมันไม่ยังดูเสาอยู่แล้วมันไม่ล้ำสมัยไม่ใช่บางคนก็เขาอยู่ได้เพราะคนไม่ดูทีวีจริงป่ะบางคนทีนี้เนี่ยถ้าบ้านอย่างนี้ไม่ได้ดูยังไม่ดูเสายังไม่ดูไม่เปลี่ยนไปดูจานดาวเทียมแล้วเป็นบ้านแบบนี้อย่างสมมุติแล้วกันนะว่ากลุ่มเนี้ยยังไม่มีจานดูแล้วกันครับผมถามต่อไปว่าไอ้กลุ่มเนี้ยจะมีปัญญาซื้อโฆษณาจะมีปัญญาซื้อของเหรอแสดงว่าคนที่ไปทำทีวีแล้วเนี่ยนะครับก็แสดงว่าคนทำทีวีเป็นระบบอะไรที่วันนี้ที่เราประมูลเก็บเงินค่าสมาชิกได้ไหมไม่ได้เราต้องเก็บเงินจากค่าอะไรครับโฆษณาแล้วกลุ่มนี้มีแสดงว่าไปซื้อของก็ซื้อของได้น้อยลงใช่หรือไม่ใช่นะนั้นกลุ่มมันก็มีน้อยลงทีนี้มาดูพฤติกรรมกันดูทีวีของบ้านเราต่อเนื่องไปนะมาดูนะพฤติกรรมก็คือนี่ไอ้นี่มันนอนแบบนี้แย่เลยนะมันนอนดูเลยการดูทีวีบางคนดูไปทำไมกันไปครับแชทไปคนอายุต่ำกว่า40ลงมาในห้องเนี่ยต่ำกว่า40ทั้งนั้นเลยจริงไหมใช่ครับดูทีวีน้อยลงไหมเอาถามจริงน้อยลงแต่มาดูอะไรมากขึ้นดู iPad ดูอะไรต่างๆมากขึ้นเราต้องยอมรับข้อนี้นะต้องยอมรับข้อนี้ก่อนว่ามันไม่เหมือนเมื่อ10ปีย้อนหลังเพราะมันตอนนั้นเนี่ยมันไม่ดูก็ต้องดูเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูถูกต้องไหมแต่วันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันเต็มไปหมดเลยนี่คือพฤติกรรมที่มันมีเรื่องนี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการที่จะต้องตัดสินใจด้วยทีนี้ถามว่าไอ้ทางเรื่องในการดูทีวีมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าช่องรายการเนี่ยทีนี้มาดูนะไอ้ช่องรายการบนดาวเทียมที่ว่าช่องรายการบนดิจิดิจิตอลที่จะไปประมูลกันเนี่ยมาดูในนี้ละกันดูจากนี้นะผมทำรูปมาให้ดูถามว่าไอ้ช่องดิจิตอลที่มาจากไหนดูสิมาจากไหนครับช่องรายการก็มาจากดาวเทียมเดิมนั่นแหละตอนนี้มีดาวเทียมอยู่กี่ช่องก็มาก็คือนั่งบนห้องเนี้ยเขาก็ส่งดาวเทียมอยู่แล้วคนที่นั่งในห้องเนี้ยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมาดูทีนี้มันมีช่องเพิ่มขึ้นมา
เมื่อกี้มันมี24ช่องใช่ไหมคือนั่งอยู่บนนี้ด้วยนะครับ24ช่องแล้วก็จะมีช่องเพิ่มขึ้นมาอีก12ช่องที่พี่อดิศักดิ์เนี่ยพูดอยู่ประจำพี่อดิศักดิ์ดูหน่อย นี่ไงช่องที่ไม่ไงคันนี้ใช่ไหมนี่12ช่องเพิ่มมาใช่ไหมใช่ใช่ป่ะนะเออเพิ่มขึ้นมานี่12ช่องเพิ่มขึ้นนะครับนะช่องนี้เรตติ้งกระฉูดเลยเนี่ยมันไม่ตบมือให้ผมหน่อยเหรอแซวเล่นนะครับนะอ้าวทีนี้12ช่องรายการดาวเทียมนะครับทีนี้ช่องรายการดาวเทียมมีอะไรบ้างมาดูนะทีนี้ช่องรายการจากนี้ไปบนดาวเทียมมีอะไรบ้างนี่ครับช่องรายการดาวเทียมแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยดาวเทียมทุกวันที่เราดูได้เนี่ยนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างช่างมันเถอะนะครับแต่อย่างน้อย3.5/7/9/11ชัดแล้วกันจบนะแต่มันยังอื่นแถมมาบางคนก็ดูประชุมประเชงไปนะครับบางคนก็คอการเมืองก็ดูไปสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับนะก็ไม่อยากจะดูก็ไม่ต้องไปโวยวายก็รีโมทอยู่กับใครมีไหมเขาบังคับเรามึงจะเปลี่ยนช่องมีไหมไม่ดูก็เปลี่ยนไปช่องอื่นซะจริงป่ะนะอ้าวทีนี้กลับมาดูนะตอนนี้ก็คือบนดาวเทียมเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันมี200ช่วงช่องมันบวกอะไรเข้าไปด้วยตอนนี้ HD กำลังจะขึ้นเนี่ยคุณกุ้งขึ้นแล้ว HD 2ช่องเลย Workpoint อีก2คุณอดิศักดิ์อีก3 HD ใช่ไหมจะขึ้นอีก3ช่องนะครับที่สำคัญก็คือมันดูบอลดูอะไรต่างๆได้นะครับทีนี้กลับมาดูข้อมูลที่มันเป็นดิจิตอลก็คล้ายๆกับของทางพี่ดิศักดิ์แหละนะครับก็คล้ายๆกันให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะจากของที่ว่าเขาดิจิตอลเดิมที่เขาทำมาเพื่อว่ามีระบบการไอโฆษณาจากปี2005ไทยพาณิชย์ทำใช่ไหมไทยพาณิชย์ทำโอ้มาพูดที่กสิกรนี่จะไม่ดีมั้งนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเราใช้กันได้นะก็กสิกรไทยไม่ทำทำครับทำยังเดี๋ยวให้อ๋อขึ้นสีม่วงอ๋อไม่ขึ้นสีเขียวนะเอาไม่เป็นไรเอาอย่างนี้คือเขาอนุทินเริ่มปี2005แล้วก็มาสิ้นสุดเป็น2011คือ10ปีนี่ประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่ก็คือโฆษณาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนี่ฝรั่งเศสแต่เราต้องยอมรับอยู่อันหนึ่งว่านั่นปี2005นะที่เริ่มดิจิตอลทีวีของเขาแล้วจะเอามาเปรียบเทียบกับเราตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่าเป็นนี่2000เท่าไหร่ครับ2013ปี2005มีพวกอย่างอื่นไหมไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีพวกที่เราจะดูเน็ตดูอะไรน้อยมากนะนี่2013แล้วเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลนี้เอามายืนยันแล้วก็มาเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะครับในมุมที่ผมคิดนะนี่ก็คือข้อที่เขาทำออกมานี่เป็นระบบหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่ว่าเขาเริ่มมา2005เขาประสบความสำเร็จอะไรมีโฆษณาเพิ่มขึ้นกี่คนอันนี้เป็นผู้เล่นรายเก่าที่เป็นเหมือนช่อง3579เดิมอันนี้เป็นผู้เล่นรายใหม่ที่เป็นดิจิตอลขึ้นมาโฆษณาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่วันนี้นะครับปี2005วันนี้2013ถ้าเรามาเริ่มวันนี้มันข้อมูลจะเป็นตัวเลขไม่ใช่กราฟนี้นะครับอันนี้ผมคิดเองพวกเราเป็นนักลงทุนก็ไปอ่านกราฟดูเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องโอกาสและความเสี่ยงนะครับผมคิดว่าก็เสี่ยงพอได้เลยนะในมุมผมถามว่าเสี่ยงเพราะอะไรนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเสี่ยงในเรื่องของเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพูดถึงอีกเลยละของผมเอาแค่นี้ก่อนเชิญครับเดี๋ยวเรื่องพอเดี๋ยวเจออาจารย์มาพูดอะไรนี่ผมยังไม่ทันได้เริ่มต้นอะไรนี่อาจารย์มาบอกเหมือนกันความเสี่ยงอาจารย์จะไปพูดไปรอบ2นะอาจารย์จะมาพูดไม่ต้องประมูลเลยเนี่ยฮะโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวแขกผมกลับบ้านหมดนะครับก็ไม่เป็นไรฮะจริงๆแล้วเป็นการฟังมุมหนึ่งนะครับของคนที่ทำซัตเทไลท์ทีวีแล้วก็มองดิจิตอลทีวีในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าในห้องนี้เนี่ยก็จะใช้ความรู้สึกความคาดหวังในการลงทุนนะครับแล้วก็เราก็มาดูความจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งแน่นอนฮะวันนี้จะมีฝ่ายค้านอีก3คนที่จะมาค้านว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คำถามที่ผมจะโปรยต่อไปเนี่ยคือคำถามที่ว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยมันจำเป็นหรือโดนบังคับหรือจริงๆแล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะครับคือเราประมูลด้วยความว่าเอ้ยเขาทำเราก็ต้องทำหรือว่าจริงๆเป็นโอกาสที่คิดว่ามันต้องเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้มองเหมือนคุณสมพรแน่ๆนะครับในรูปแบบของดิจิตอลทีวีเดี๋ยวเราเริ่มกันอสุภาพสตรีก่อนไหมได้นะครับRS มองยังไงนะครับว่าดิจิตอลทีวีเป็นออปปอร์ทูนิตี้หรือว่ามันโดยเป็นไฟบังคับที่จะต้องทำค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือทางนี้เองอาจจะไม่สามารถลงเทคนิคได้เหมือนอาจารย์สมพรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยคอนเซปต์แล้วโดยมูลค่าของใบอนุญาตใบนี้เนี่ยต้องบอกว่า RS มองว่าเรามองเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการเข้าถึง
ครัวเรือนที่วันนี้ยังเข้าถึงด้วยแซทไทไลท์และเคเบิลไม่ได้อันนี้พูดแบบฮาร์ดคอร์จากคนทำช่องทีวีดาวเทียมนะคะซึ่งโดยตัวเลขแล้วก็สถิติทั้งหมดก็ทราบอยู่แล้วว่าเรามีเรตติ้งสูงสุดในกลุ่มดาวเทียมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรามองหาก็คือว่าทำยังไงถึงจะสามารถเข้าถึงครัวเรือนได้มากขึ้นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือจำนวนครัวเรือนที่จะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นแต่กสทช.คงต้องตอบเราว่าดิจิตอลterrestrial เนี่ยมันตอบข้อนี้ให้เราได้หรือเปล่าก่อนเราจะเข้าประมูลเราคงต้องขอเคลียร์เรื่องนี้ข้อที่1นะคะข้อที่2ก็คือเรื่องของการจัดเรียงช่องอย่างเป็นระบบระเบียบทั่วทั้งประเทศนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาคาใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับช่องดาวเทียมทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางแพลตฟอร์มช่องเราอาจจะอยู่ที่หนึ่งพอย้ายแพลตฟอร์มก็กลายไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ดีแค่ไหนเนี่ยบางครั้งถ้าลูกค้าหรือผู้ชมหาไม่เจอเนี่ยมันก็ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของ RS เนี่ยตัวใบอนุญาตใบนี้เนี่ยมีมูลค่าใน2มิติที่กล่าวถึงอันที่1คือการเข้าถึงครัวเรือนที่มากขึ้นอันที่2คือการจัดเรียงช่องที่หาง่ายประชาสัมพันธ์ง่ายโปรโมทง่ายนะคะก็จะเป็น2มิตินี้ทีนี้ลงมาดูทีละอันนะคะในข้อที่1ในเรื่องของการเข้าถึงครัวเรือนที่มากขึ้นเนี่ยทางท่านนักลงทุนทั้งหลายคงฟังอาจารย์แล้วก็คงน่าจะพอไปคิดต่อแล้วได้คำตอบอะค่ะว่าครัวเรือนที่วันนี้เข้าถึงช่องทีวีดาวเทียมไม่ได้เนี่ยเป็นครัวเรือนประเภทไหนเราสมควรจะให้มูลค่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำกันบ้านนะคะครัวเรือนที่วันนี้ยังดูด้วยเสาก้างปลาเนี่ย ก็คงมีส่วนหนึ่งที่หนึ่งคือเขาไม่แคร์ที่จะเปลี่ยนเพราะเขามี device หรือมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อื่นที่จะเข้าถึงช่องหรือคอนเทนต์ของเราได้หรือเขาไม่มีกำลังซื้อนะคะอันนี้นี่คือเรื่องของการเข้าถึงอันที่สองเรื่องการจัดเรียงช่องจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมาเพราะว่าเวลามันเข้าถึงได้ง่ายเขาก็ดูช่องเราได้ง่ายชอบช่องเราได้ง่ายติดคอนเทนต์เราได้ง่ายมันก็ทำให้เรตติ้งมาค่าโฆษณาก็มาคือในฐานะของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็มองอยู่เท่านี้ค่ะว่าจ่ายค่าใบอนุญาตใบนี้ไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรกลับมาอย่างที่สักครู่อาจารย์สมพรเรียนก็คือว่าเขาไม่ได้ให้เราเก็บตังค์นะเราต้องทำให้คนดูช่องเราเยอะๆแล้วเราไปหาโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใบอนุญาตใบนี้ไม่ตอบเรื่องการทำให้ค่าโฆษณามันมากขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงนะคะ แต่ถามว่าถ้ามันตอบอันนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสขึ้นมาในทันทีเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนี้ในฐานะของคนทำช่องดาวเทียมเนี่ยเราเสียเปรียบนะคะอยู่ค่อนข้างหลายแต้มอยู่เหมือนกันนะคะคือความสามารถในการทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าเราอยู่กับตลาดมานานเราทำได้นะคะเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวเม็ดเงินลงทุนหรือค่าโฆษณาที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยกับคนที่อยู่บนแพลตฟอร์มหลักอย่าง3579เพราะฉะนั้นเราก็มองโอกาสจากใบอนุญาตใบนี้ว่ามันต้องสามารถอัพลิฟต์สเตตัสของเราตรงนี้ได้แต่ถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยมันคือความเสี่ยงซึ่งเราคงไม่กล้าตอบวันนี้ค่ะว่ามันคือตัวไหนเพราะว่ายังมีเวลาอีก2เดือนคงต้องให้โอกาสกสทช.ในการอธิบายในการแก้ไขแต่หลายๆประเด็นนะคะว่ามันจะเป็นโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงกับผู้ที่เข้าไปประมูลค่ะแสดงว่า RS จริงๆก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะเข้าประมูลหรือเปล่าจนกว่าทางกสทช.จะออกรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้จริงๆก็คิดว่าน่าจะต้องตอบแบบนั้นค่ะเพราะว่าการบอกว่าเข้าแน่ๆในวันนี้เนี่ยเราตอบคำถามที่สักครู่ที่ดิฉันเรียนมาเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยมันก็แลดูไม่ค่อยน่าจะเหมาะสมสักเท่าไหร่กับการใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวในการเข้าไปประมูลใบอนุญาตใบนี้ค่ะค่ะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ RS อีกทีนึงในเรื่องของอุปสรรคอันนี้คือโอกาสที่เราเห็นในตัวดิจิตอลทีวีนะครับก็มาถึงโอกาสมาถึงในฝั่งของคุณชลกรนะครับเวิร์กพอยต์มองยังไงฮะมองว่าสิ่งนี้มันคือโอกาสหรือว่าทำไมมันดีจริงๆหรือว่าเราถูกบังคับว่าเราต้องเข้าไปแข่งขันในเกมนั้นถ้าไม่อยู่ในเกมนั้นแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เรามองตรงนี้ยังไงครับคือของเวิร์กพอยต์มันจะซับซ้อนกว่าคนอื่นนิดนึงครับคือว่าเราเป็นทั้งผู้ผลิตและเรามีสถานีครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่หนึ่งของเราเองก่อนเนี่ยเราคงแยกมันเป็นสองธุรกิจมีธุรกิจที่ผลิตรายการ1ธุรกิจมีธุรกิจสถานี1ธุรกิจก็ธุรกิจที่ผลิตรายการเราคงผลิตให้4ช่องหลัก
และถ้ามันมี24ช่องจริงเนี่ยเราก็คงไปทำให้24ช่องนั้นส่วนธุรกิจทีวีสถานีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามุมมองคนที่ทำโทรทัศน์ดาวเทียมอยู่แล้วไม่ได้ต่างกันเยอะคือว่ามีโอกาสอยู่ที่ว่ามันเป็นโอกาสในการขยายeyeballไปหาคนดูอีกกลุ่มนึงที่เราเข้าไม่ถึงคือถ้าค่าโอกาสตรงนี้มันไม่ได้แพงนักมันก็น่าเล่นแต่ถ้ามันมีปัญหาแพงมากมันไปไม่ได้จริงมันก็เป็นอีกเรื่องแล้วซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนที่ทำสถานีแล้วอะประเมินเรื่องเดียวกันอยู่ซึ่งจนถึงวันนี้กสทช.ก็ยังไม่ตอบอะไรชัดแค่ว่ามันแค่ไหนยังไงคือผมยังไม่ไปละเอียดขนาดที่คุณกุ้งที่ว่าการเรียงเลขยังไงด้วยนะผมเอาแค่ไอ้ค่าโครงข่ายที่ว่ากันเนี่ยที่ค้างกันอยู่เนี่ยมันกี่บาทกันอะมันก็จะได้ละเบื้องต้นว่าเงินก้อนนี้คุ้มไม่คุ้มผมเปรียบเทียบอย่างนี้ผมเปรียบเทียบสถานีโทรทัศน์เหมือนน้ำตอนนี้ทุกคนเราซื้อน้ำที่ไหนครับส่วนใหญ่เข้าเซเว่นซื้อน้ำถูกไหมครับอาจารย์สมพรเนี่ยเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเลยครับคือคนส่วนใหญ่ดูทีวีผ่านกล่องแบบนี้คือเราไม่ได้ซื้อทุกวันนี้เราไม่ได้ซื้อน้ำผ่านโชว์หวยผ่านรถเข็นซะเยอะนะครับเราเข้าเซเว่นก่อนกสสิ่งที่กสจะทำกำลังจะทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะจัดระบบโชว์หวยใหม่หมดให้เป็นเหมือนเซเว่นแข่งกับเซเว่นอ่ะซึ่งถามคือว่าถ้าเขาจัดเสร็จแล้วเรายังเข้าเซเว่นอยู่ไหมเราก็เข้าเซเว่นนะหรือว่ามันจะมีอีกพื้นที่นึงที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยคือร้านข้าวขาหมูซึ่งมันมีน้ำขายอยู่อะมันมีน้ำขายอยู่สัก6ยี่ห้ออะถูกไหมครับกสทช.บอกว่าไอ้ร้านข้าวขาหมูต่อไปจะมีน้ำ24ยี่ห้อไปขายนะคำถามคือว่ามันไปได้จริงไหมถ้ามันไปได้เราเป็นคนขายน้ำอะถ้าร้านข้าวขาหมูเขาขายน้ำเราด้วยมันก็เป็นโอกาสในการขายของเรามันก็แค่นั้นครับลองนึกถึงน้ำมันชัดมากเลยครับเพราะว่าเอาเข้าจริงคนก็กินน้ำอยู่ไม่กี่แบบครับอย่างน้ำดำแล้วกินอยู่ยี่ห้อสองยี่ห้อชาแล้วกินอยู่แค่ยี่ห้อสองยี่ห้อนะครับแต่ถามว่าตลาดมันจะมันก็มีโอกาสจะโตขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีฟังก์ชันแนลดิ้งมันมีทางไปอ่ะเทียบกลับมาเหมือนกันครับในเซเว่นมันมีน้ำหลายยี่ห้อเลยที่ขายเฉพาะเซเว่นเขาก็ทำธุรกิจต่อไปได้เพราะเซเว่นมันใหญ่มากแล้วครับมันกลับมาที่เนี่ยดาวเทียมมันก็ใหญ่ไปขนาดนั้นแล้วผมคิดว่ามันประมาณนี้ครับนั่นหมายถึงว่าผมก็คิดง่ายๆนะสมมติถ้าร้านเซเว่นเปิดทั่วประเทศได้แล้วก็เหมือนกับเรามีจานดาวเทียมทั่วประเทศได้แล้วคือถ้าเทียบเป็นธุรกิจน้ำเลยเนี่ยยอดขายน้ำในเซเว่นก็ประมาณ 60% มันตัวเลขคล้ายๆจานดาวเทียมเข้าถึงโคเรียนประมาณ 60% ใกล้ๆกันมากนะครับใช่นั่นหมายถึงว่า 65% คำถามผมก็เลยเริ่มสงสัยว่าแล้วดิจิตอลทีวีจริงๆแล้วทำไมต้องมีท่านี้จริงๆซัทเทอร์ไลท์ทีวีก็ตอบโจทย์แล้วถ้าผมเทียบกับไปเป็นที่น้ำนะครับตอนนี้กสทช.สร้างภาพนึงซึ่งให้คนเห็นตรงกันอยู่เคยไปญี่ปุ่นจะเห็นตู้น้ำกดไหมครับครับซึ่งมันสะดวกมากและยอดขายมันดีมากเขาสร้างภาพนั้นว่าถ้ามันเวิร์กกับประเทศไทยอ่ะยอดขายน้ำก็จะดีมากมันเป็นคล้ายๆกันครับทีนี้พอกลับมาที่ประเทศไทยอ่ะไอ้ตู้แบบที่ว่านั้นน่ะมันเวิร์กกับประเทศเราจริงไหมแบบที่อาจารย์สมพรพยายามอธิบายเรื่องทางเทคนิคไปเมื่อกี้อ่ะมันคล้ายๆกันนะครับไปต้องไปตั้งไอ้ตู้แบบนั้นทุกหัวมุมถนนน่ะมันจะตั้งเสร็จภายในเมื่อไหร่แล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเขาตั้งได้จริงนะครับครับผมขายน้ำรวยเลยนะมันก็มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมันซึ่งอันนี้แต่ละคนต้องไปประเมินเอาแต่ละเซเว่นจะขายยอดขายตกป่ะฮะเซเว่นก็ไม่ตกอยู่ก็ไม่ตกนะก็ยังซื้อน้ำเซเว่นอยู่แล้วก็ยังซื้อน้ำก็แล้วแต่ว่าวันนั้นใกล้เซเว่นหรือใกล้ตู้นั้นกว่ากันอ่ะพวกไอ้ใครคอนเทนต์ดีกว่ากันถูกไหมถ้ามองตรงนั้นโอเคก็ตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งแต่ที่แน่มันเป็นโอกาสและเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูคนที่ต้องบอกนิดนึงนะฮะทาง NBC คุณดิศักดิ์เนี่ยเข้าใจว่าดูเหมือนเปิดตัวเต็มตัวเลยนะคือเปิดหน้าไพ่มากอะพูดง่ายๆคือเพิ่มทุนเสร็จแล้วอะเพิ่มทุนเสร็จแล้วด้วยคือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอะเราก็ประกาศตัวคือฟังคุณดิศักดิ์ต้องพูดว่าน่าจะสุดขั้วกับทาง PSI เหมือนกันอะคือคนนึงไม่ได้เตรียมอะไม่ได้ทำหรอกไอเนี้ยแต่อันเนี้ยทำแน่แล้วเตรียมเงินไม่เรียบร้อยแล้วที่จะประมูลนะครับผมก็ต้องมีอีกมุมมองนึงซึ่งคุณดิศักดิ์อาจจะมาแชร์กับเราคืออย่างนี้ครับมันก็คือจริงทุกวันนี้กสทช.เรียงลำดับผิดอะคือถนนไม่เสร็จเลยอะถนนยังไม่เสร็จโครงข่ายยังไม่เรียบร้อยอ่ะบอกให้เราต้องเสียเงินด่านนู้นด่านนี้
อันนี้ง่ายๆปัญหาเนี่ยก็แต่ว่าในที่สุดมันต้องเกิดนะมันคงหนีไม่พ้นหรอกคือผมก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับตลาดร้อนกับตลาดติดแอร์ไอ้ตอนนี้มันมีแต่ตลาดร้อนที่ไม่ได้ติดแอร์มีเจ้าตลาดอยู่2รายช่อง3ช่อง7นะคนก็แห่กันไปเข้าที่ตลาดร้อนเนี่ยเยอะไอ้ดาวเทียมทำเท่าไหร่ก็คนมันก็ยังไม่มาเอามาใช่ไหมคุณกุ้งเรตติ้งสูงลิฟต์เลยแต่ขายนิดเดียวขายนิดเดียวกสชเขาก็เหมือนเป็นเจ้าของสัมปทานพื้นที่เจ้าของคลื่นเอาคลื่นมาจัดสรรก็ทำตลาดติดแอร์ขึ้นมา24แผงบวกกับไอ้ของขายของพวกสินประชีพอีก12อะไรพวกนี้นะชุมชนอะไรพวกนี้นะใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคตลาดร้อนเนี่ยนะอีก5ปีปิดแล้วอีก5ปีมันจะปิดแล้วมันจะสวิตช์ออฟแล้วมันดับไฟแล้วไม่ให้ขายแล้วหมายถึงซัตเทไลท์จะปิดเหรอฮะไม่ใช่ไอ้ตลาดร้อนคือพวกอนาล็อกช่องอีก5ปีก็จะปิดแล้วจะดับไฟแล้วจากเดิมเขาบอก10ปีตอนนี้ก็เหลือ5ปียังมีปัญหาช่อง3ช่อง7ที่บอกสัญญาเขายังมีอีก7กับ9ปีขอขายที่เดิมก่อนได้ไหมตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะคือถามว่าในที่สุดไอ้ตลาดร้อนเนี่ยนะมันจะปิดไหมต้องปิดเพราะอนาล็อกมันหมดยุคละปิดช้าปิดเร็วครับถ้าถามว่าไฟบังคับต้องมาไหมเนชั่นต้องมาเข้าต้องมาจองพื้นที่ในตลาดติดแอร์นี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยเดิมเป็นแผงขายหนังสือพิมพ์อยู่คนไม่ซื้อแล้วไงครับคนไม่ซื้อแล้วหนังสือพิมพ์อ่ะยังไงก็ต้องมาทั้งเครือเลยล่ะทั้ง Nation Broadcasting NMG 9ต้องมาซึ่งจะต่างจากสองท่านนี้เขาทำโทรทัศน์อย่างเดียวเขาก็อาจจะไม่ถูกไฟบังคับเท่าไหร่แต่ Nation เนี่ยถูกไฟมันไฟบังคับนะต้องขึ้นชกหนีไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่อันเดิมมันไม่มีคนเดินไปน้อยลงเรื่อยๆละไอ้ที่ขายหนังสือพิมพ์ตามแผงหนังสือพิมพ์คนเดินไปซื้อน้อยลงเรื่อยๆถึงแม้เราจะเอาไปอยู่บนออนไลน์ไปขายมันก็ยังน้อยมากแต่เงินเนี่ยไอ้คนที่เข้าไปในตลาดร้อนที่มีอยู่6ช่องฟรีทีวีมันเห็นอยู่มันเป็นเงินตั้งครึ่งนึงของตลาดทั้งหมดนะจะทำยังไงให้มันไหลมาถามว่านักสืบพิมพ์เรายังขายไหมขายดาวเทียมเรายังทำไหมทำอินเทอร์เน็ตก็ทำไอ้นี่มันก็เป็นเหมือนช่องทางใหม่นะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่แน่นอนต้องมีต้นทุนแต่ต้นทุนแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับถ้าแข่งขันบนกติกาที่เท่าเทียมกันสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันของเนชั่นเนี่ยไม่เคยกลัวหรอกก็ช่อง3ช่อง7ในที่สุดก็ต้องมาอยู่ในสนามเดียวกันจะอีก3ปี5ปี7ปีอยู่ในสนามเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าด้วยสถานการณ์จะบังคับให้เร็วช้าสุด5ปีก็เผื่อ3ปีได้ซ้ำไปผมว่าสถานการณ์มันบังคับแล้วกสชเนี่ยอำนาจเขามีเขาสามารถดับไฟได้ปิดตลาดไล่เลิกใช่ไหมชดเชยให้ชดเชยบอกอ่ะช่อง3แทนที่จะอยู่7ปีช่อง9จะอยู่9ปีชดเชยมาอยู่ตรงนี้เพื่อว่าไอ้ตลาดใหม่คนจะได้มาเอาลงลิเกมาตั้งเพื่อให้คนมาจานดาวเทียมเขาก็ค่อยๆบีบขายยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของอำนาจรัฐของกฎหมายที่ในที่สุดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเกิดแต่เกิดบนต้นทุนของประเทศต้นทุนของผู้ประกอบการอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะนั้นถามว่าที่คุณกวีถามว่าของเราก็สุดขั้วแต่ว่าไม่ได้สุดขั้วว่าเชียร์ว่าดีมากนะแต่ว่าต้องมาเพราะว่าไอ้ธุรกิจเดิมสื่อของเราที่เป็นปรินท์เนี่ยมันซันเซตอ่ะมันลงเรื่อยๆมันไม่มีเพิ่มในโลกนี้เป็นอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่าถ้าเราลองดูประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยไอ้ธุรกิจไอ้สื่อใหม่ๆเนี่ยถึงมันจะโตนะแต่มันยังน้อยประเทศมากที่แซงหน้าทีวีน้อยมากๆอาจจะแซงนิตยสารแต่ทีวีไม่
มันกลายเป็นมาเชื่อมต่อกันระหว่างไอ้ทีวีกับไอ้สื่อใหม่เรียกว่า second screen คนที่ดูโทรทัศน์แบบเดิมกับคนที่ดูโทรทัศน์หรือใช้ไอ้ second screen ไอ้จอมือคู่ขนานเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากไอ้ digital tv กับเรื่องของทางด้านเทเลคอมเข้ามาครับซึ่งผมคิดว่าประเทศเรามีโอกาสนะที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่บนสนามที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์การผูกขาดของวงการโทรทัศน์เนี่ยต้องจบสิ้นนะภายใน 3-4 ปีข้างหน้าครับแล้วความสมดุลมันจะเกิดขึ้นความสมดุลในแง่ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ซึ่งไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น advertiser agency มีทางเลือกในการที่จะลงโฆษณาหรือใช้ครีเอทีฟในการผลิตคอนเทนต์ผลิตรายการผลิตโฆษณาหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับเชื่อมโยงกับคนดูสิ่งเหล่านี้คืออันนี้เป็นมุมมองที่เนชั่นคิดแบบนี้ว่าเรามันเป็นไฟบังคับเราก็ต้องคิดหาทางว่าจะสู้ยังไงกับเจ้าตลาดเดิมซึ่ง 37. ครับแล้วผมก็คิดว่ามันจะต่างในมุมมองผมอาจจะตรงข้ามกับอาจารย์สมพรฉันบอกจานดาวเทียมใช่ครับมันติดอยู่แต่มันถอดแบกออกจากบ้านไม่ได้นะมันก็ติดนะถ้าจะไปดูมันต้องวิ่งกลับเข้าไปบ้านครับใช่แต่อันเนี้ยมันไปได้ทุกที่มันเป็นคลื่นความถี่มันไปได้มันเหมือนอากาศนี่กำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้วมือถือพวก iPad หรือว่าแท็บเล็ตทั้งหลายล่ะเนี่ยจะดูดิจิตอลทีวีได้ได้แต่ไม่สามารถที่จะดูแซทเทลไลท์ทีวีได้ก็จริงๆมันเป็นคอนเทนต์เดียวกันจริงๆคือมันเป็นคืออย่างของ Nation ของ Workpoint IS เราคิดว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มพวกคอนเทนต์ออกไปทุกแพลตฟอร์มซึ่งจะต่างจากธุรกิจของ PSI ใช่มั้ย PSI เป็นธุรกิจอีกแบบนึงครับความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างไอ้จานดาวเทียมหรือdigital TV ที่เป็น terrestrial มันไปได้มากกว่า okay. คือเราไม่ต้องวิ่งกลับไปบ้านแล้วดูนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันคู่ขนานอะระหว่างเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องเทเลคอมเรื่องบรอดแคสติ้งไปด้วยกันหมดขอเติมของพี่ริศักดิ์นิดนึงก็คือว่าจริงๆของ Workpoint ก็น่าจะคล้ายๆกันในฝั่งของคอนเทนต์นะคะก็คือว่าเราตอนแรกเราก็เห็น value ตรงเรื่องของ mobile TV ที่มันจะต่อเนื่องมาจากตัว license นี้นะคะแต่เผอิญอย่างที่เรียนว่ามันมาช้าไปนิดนึงอะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมี application กันหมดคืออย่างของ RS เองเนี่ยช่อง8ก็ดูได้ทุกที่เหมือนกันเกือบคอนเทนต์เกือบทุกเจ้าเนี่ยเขาก็โกแบบ across platform กันหมดด้วยเทคโนโลยีที่มัน allow ให้ทำได้ไอ้มูลค่าเพิ่มตรงนี้มันก็เลยมีความหมายน้อยลงไปในตัว license digital TV ตัวนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีความหมายนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไป utilize ยังไงคือผมกำลังมองภาพว่าตอนนี้ส่วนแบ่งการโฆษณาคือตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของการเก็บค่าโฆษณาใน digital TV ซึ่งนั่นเป็นโอกาสถ้าทำได้ก็คือคุ้มหรือเปล่าที่จะจ่ายนั่นคือคำตอบที่ต้องวันนี้ค่าโฆษณาของช่อง3579เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่มากในขณะที่ซัตเทไลท์เนี่ยเป็นจะบอกว่าลูกเมียน้อยก็ได้หรือจะลูกเมียหลวงดีไม่รู้คือมันน้อยมากคือคิดค่าตรงนั้นนั่นหมายถึงว่าเรามองเห็นโอกาสว่าถ้าเข้ามาตรงเนี้ยดิจิตอลทีวีเนี่ยเราจะได้ค่าโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณวิศักดิ์ตอบผมได้ไหมว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงว่าคือเดี๋ยวผมดู PowerPoint ผมได้มั้ยฮะคือเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยผมคิดว่าเอาไม่เอาความรู้สึกนะครับไม่เอาความรู้สึก ความรู้สึกครับอันนี้นะอันนี้ก็อันนี้ผมก็โชว์บ่อยๆนะปี2007แล้วก็ไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นไอ้ตัวดิจิทัลที่มันจะมาเนี่ยมันมาอยู่ตรงไอ้ 36% ของอนาล็อกไอ้เนี้ยครับจะต้องมาทางนี้ตอนเนี้ยพวกเราเองเนี่ยตอนเนี้ยพวกเราเองเนี่ยไปไม่ถึงตัว36แล้วไปถึงแค่ตัว 44% คือพวกแซตเทไลท์ทีวีแล้วก็เข้าไปที่เคเบิลคือสีเหลืองกับสีส้มบ้างอ่ะอย่างของ Workpoint เขาเข้าไปในนี้ใช่ไหมช่อง8เข้าไปในนี้คราวนี้เราต้องการเข้ามาในตัว36แต่พวกฟรีทีวีเนี่ยเขาเข้าหมดนะเขาสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไงใช่ครับใช่ไหมแล้วสิ่งที่กสทช.กำลังทำเนี่ยก็คือว่ามันมีเรื่องกฎของ Must Carry ครับ
ที่กสทช.เขาก็รู้นะว่าจุดอ่อนของดิจิตอลทีวีเนี่ยมันมาช้าถ้ามันมาเมื่อสัก5ปีที่แล้วเนี่ยที่แซทเทลไลท์มันยังแค่ 3% เนี่ยไอ้นี่เกิดเลยเกิดได้ภายในอย่างรวดเร็วมากๆเลยแต่มันมาช้าเขาก็เลยก็ใช้อำนาจของกฎหมายที่เขามีregulator บังคับ must carry ในที่สุด True Vision CTS หรือโครงข่ายต่างๆต้อง carry ช่องดิจิทัลไปทั้งหมดไม่ใช่แค่สาธารณะนะอันนี้จะมีประกาศออกมาประกาศจากอันเดิมคือจากเดิมจะให้แครี่เฉพาะสาธารณะ12ช่องแล้วก็ให้เลือกทีละกลุ่มกลุ่มเด็กถ้าจะเลือกกลุ่มข่าวต้องเอาเด็กไปด้วยถ้าเอาวาไรตี้ต้องเอาเด็กข่าวไปด้วยถ้าเอาไฮเดฟต้องเอาเด็กข่าววาไรตี้ไปด้วยซึ่งอันนั้นก็ลำบากแล้วก็1ปีเองก็ให้ยื่นไปแต่กฎใหม่ที่จะออกมากฎ must carry ซึ่งมันมีต้นทุนด้วยซึ่งในแง่ของต้นทุนคนที่จะประมูลก็อาจจะต้องแบกก็บังคับทุกแพลตฟอร์มให้เอาไปด้วยถ้าไม่เอาไปด้วยต้องมีเหตุผลในการไม่รับไปด้วยอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีมูลค่าขึ้นก็แปลว่าดีไม่ดีทางด้านของแซทเทลไลท์จะต้องเอาช่องนี้ไปแต่ว่าคอสในการไม่แซทเทลไลท์เนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ที่มันยังเป็นปัญหาที่ผ่านมามันก็เป็นพวกเคเบิลพวกอะไรพวกนี้คือแซทเทลไลท์มันขึ้นอยู่แล้วมันถูกบังคับหมดอยู่แล้วแล้วก็บังคับให้เรียงช่องครับก็คือว่าในที่สุด privilege ของช่อง analog 6ช่องจะไม่มีครับจะถูกกันออกไปคือกสทช.เขาพยายามอ่ะตอนนี้คือเขาพยายามจะทำทุกทางให้ Digital TV มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งผมคิดว่าเขาทำได้นะด้วยกฎหมายด้วยอะไรต่างๆไอ้ตรงนี้ถึงบอกว่ามันเขาเป็นเจ้าของที่เอาคลื่นมาจัดสรรเนี่ยเขาก็ทำได้หมดอะจะออกบทอะไรลายเก่าเขาอันนี้เขาอยากให้มันอย่าไม่ต้องโตละก็ออกกฎให้มันโตใช่ไหมอย่างทุกวันเนี้ยก็กล่องเนี่ยก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมอาจารย์สมพรกว่าจะนำเข้าก็ยากเย็นประเด็นเหล่านี้มันจะทำให้ไอ้ตัวดิจิทัลเนี่ยมีโอกาสเกิดมีมูลค่าคือสามารถเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นไม่ใช่โดยไปลดของเดิมลงโดยใช้อำนาจของกสทช.ใช่อ่ะนี่ต่อไปอันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะ มันจะเป็นเชิงเทคนิคหน่อยฮะครับอันเนี้ยเมื่อกี้อาจารย์สมพรเอาเวอร์ชั่นเอาของฝรั่งเศสมานี่ขออภัยนะแบงค์ไทยพณิชย์ไม่เป็นไรครับถ้าทำให้ลูกค้าของกสิกรรวยได้นี่เราไม่ถือครับนี่นะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาทำไมถึงบอกว่าทำไมต้องเอาฝรั่งเศสมาถึงแม้ว่าจะปี07-05อะไรเนี่ยแต่ว่ามันบริบทมันเหมือนกันคือในวันที่เปลี่ยนผ่านของฝรั่งเศสเนี่ยแซทเทลไลท์มีอยู่ประมาณ 40% ใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปีแรกออเดียนแชร์ของรายเก่า83อันนี้ 6% ครับรายเก่ามันก็ลดลงเรื่อยๆรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไอ้เนี้ยก็เพิ่มขึ้นครับสัดส่วนใกล้เคียงกันนะจนคือเมื่อกี้ที่กราฟของอาจารย์สมพรคือว่ารายเก่าเนี่ยรายได้รวมเขาไม่ได้ลดแต่ตลาดมันขยายตัวแล้วรายใหม่มันได้ส่วนแบ่งตรงนี้ขึ้นมาเพราะค่าโฆษณามันถูกลงใช่อ่ะอันเนี้ยจะทำให้คือเอาว่าแค่รายใหม่เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่า2เท่า3เท่านี้ก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเลยครับอันนี้ดูอีกอันนึงอันเนี้ยที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอินดัสทรีนี้ก็คือว่าเนลสันบอกว่าอันนี้เป็นของเนลสันที่เขาเก็บนะฮะออเดียนแชร์ของฟรีทีวี6ช่อง 63% อันนี้คือไตรมาสที่1ของปีนี้แล้วของไตรมาสที่1ของปีนี้ของแซทเทลไลท์มันอยู่ที่36อันนี้ประมาณสัก40กว่าช่องแล้วนะฮะที่เขาเก็บครับอันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ย35 40อะไรประมาณเนี้ยไล่มาคือฟรีทีวีคนไม่ได้ดูน้อยลงนะครับ เพราะว่าจานมันไปมากขึ้นมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่มันมีแซทเทลไลท์มาเป็นทางเลือกครับให้คนมาดูแล้วคนดูกันขยายตัวพอมาดูเม็ดเงินเนี่ยมันน่าตกใจอ่ะเพราะว่า
เอเจนซี่เนี่ยก็ยังไปผูกกับฟรีทีวี 86% นะ 63% แล้วของแซทไทไลท์รวมกันทุกอันที่เขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันแค่ 13% นะนี่ 36% เพราะนั้นมันมีรูมที่จะโตได้อีก2เท่าครับประเด็นของผมคือว่าดิจิตอลทีวีถ้ามันมามันจะทำให้ไอ้ความไม่สมดุลตรงเนี้ยมันกลับมาจุดสู่จุดสมดุลครับไอ้ประเด็นของผมเนี่ยละที่เมื่อกี้ที่ถามว่ามันจะทำให้ไอ้เม็ดเงินที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันละลายมาอยู่กับพวกกลุ่มแซทเทลไลท์เพราะว่าคนที่ประมูลรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นรายเดิมที่ทำแซทเทลไลท์นะครับซึ่งอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวไว้พูดต่อของเนชั่นก็ตอบคำถามเรื่องนี้ว่ามันจะมาไหมเงินเห็นอยู่แล้วแต่มันจะมายังไงฮะครับผมก็มีพาดพิงถึง PSI อ่ะเรามาดูกันต่อนี่อันนี้รอบ2นะฮะผมพยายามจะให้พูดถึงว่าอ่ะคราวนี้ดู PSI เมื่อกี้มีพาดพิงถึงกล่องกสทช.จะหาเรื่องละว่าคือผมคิดว่าเข้าใจผิดหลายเรื่องนะของเราผลิตในประเทศทั้งหมดเลยแล้วก็ขออนุญาตทำมานานแล้วครับแต่เขาจะไม่ให้ทำหรือเปล่าโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ทุกวันก็ผลิตก็เยอะอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ลดลงนะยอดนะครับครับฉะนั้นก็คืออย่างนี้เมื่อกี้นี้พอดีคุณกิตพลได้พูดมาว่าเอ๊ะมาพูดเรื่องอะไรให้กับลูกค้ากสิกรไทยฟังครับคือพวกเรานักลงทุนเราต้องรู้ใช่ไหมครับข้อดีข้อเสียนะครับแล้วมันเป็นยังไงส่วนสุดท้ายพวกเราต้องมาตัดสินใจแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อก็คือว่าผมไม่เข้าใจมุมลงทุนหรอกแต่ผมรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ศักดิ์บอกว่ามันจะไปเข้าไอ้ตัวแท็บเล็ตของเราได้เนี่ยเดี๋ยวเอาข้อเท็จจริงก่อนนะดิจิตอลทีวีเข้าแท็บเล็ตไม่ได้นะครับมันคนละอย่างกันเนี่ยความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยเพราะนั้นหลายคนก็จะเข้าใจว่ามันเนี่ยมันคลาดเคลื่อนกันตรงนี้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราต้องเข้าใจในมุมก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือข้างบนเนี่ยถึงไม่มีดิจิตอลทีวีเขาก็เข้าอยู่แล้วแล้วทุกช่องเนี่ยตอนนี้แม้แต่เนชั่นเองก็มีอยู่แล้วด้วยไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องไปประมูลดิจิตอลทีวีก็มีอยู่แล้วนะนั้นเราต้องแยกออกก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนั้นเนี่ยเป็นระบบมาจากอะไรครับมาจากอินเทอร์เน็ตเรารับอินเทอร์เน็ตได้รับ Wi-Fi ได้มันจะมาแล้วมันเป็นระบบคล้ายๆ IPTV เราซึ่งแน่นอนต่อไปเนี่ยคือประเทศไทยเราผมมุมมองผมนะมันไป IP แน่นอนนะครับเพราะว่า 4G มาอะไรมาคือของเราเนี่ยมันมาช้านะครับแล้วมันมานานแล้วทีนี้ผมในมุมนักลงทุนนี่ผมมองมุมผมนะครับนะผมมองอย่างนี้ผมมองว่าในส่วนของนี่ไหมมันมาแล้วฮะดิจิตอลมันมาแล้วครับคืออย่างนี้มุมนักลงทุนเนี่ยก็คือผมคิดว่าข้างบนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ประมูลสมมุตินะถึงแม้ว่าไม่ได้ประมูลหรือไม่ได้เข้าดิจิตอลทีวีของเขาก็ไปทุกแพลตฟอร์มครับช่องไหนดีใครก็เอาไปลงจริงไหมครับครับใช่สังเกตไหมวันนี้ True Vision เอาช่อง Workpoint 2ช่องเลยครับลงแล้ว RS ไปกี่ช่อง2แล้วครับคือถ้าช่องไหนดีเนี่ยเขาไปหมดแหละครับเราต้องแยกแยะว่าวันนี้นะครับมันคือถ้าเราไปรวมในเรื่องของตัวเราถึงบอกว่าถ้าไปประมูลราคาไม่แพงอันนี้ประมูลได้เพราะว่าทำให้มันครบผมอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าตัวนี้ไม่ดีนะครับในเมืองสำหรับในเมืองคนที่อยู่คอนโดครับคนที่อยู่อะไรต่างๆอันเนี้ยเหมาะสมแน่นอนเพราะเขาไม่ให้ติดจานบ้างอะไรบ้างและผมก็เชื่อว่าในห้องเนี้ยมีคนอยู่ในคอนโดแล้วดูทีวีไม่ชัดมีครับเมื่อมีทำยังไงครับถ้าไอ้ตัวนี้มาอ๋อก็เอาเสาอากาศไปเสียบครับดูได้ไหมก็อย่างที่บอกว่าถ้าเสาอากาศเสียบมันก็ธรรมดาในเรื่องของภาคพื้นดินดิจิตอลมันไม่ได้มันก็คือคลื่นมันยังเป็นคลื่นเดิมคืออนาล็อกเดิมแต่ไส้ในมันเป็นดิจิตอลเท่านั้นเองนะเราต้องเข้าใจนี่คือความจริงของทุกอย่างระบบการส่งของเดิมทั้งสิ้นระบบเดิมทั้งสิ้นรถก็คือคันเดิมเครื่องบินก็คือเครื่องบินเดิมนั่นแหละแต่คนนั่งคนใหม่ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะไปดูได้บนรถยนต์อันนี้เราต้องยอมรับนะรถยนต์วิ่งไปดูได้เลยแต่ถามว่าถ้ามันดูแล้วมันวิ่งเร็วๆดูได้ไหมบางก็ภาพมันก็จะเฟดบ้างก็ธรรมดาฉะนั้นถ้าประมูลได้มีโอกาสดีขึ้นนะครับมีช่องทางมากขึ้นนะครับแต่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนั้นก็คือว่ามันเป็นระบบว่าถ้าเราจะไปเอา cover ทั้งประเทศ
แล้วประมูลแล้วดีที่สุดแล้วเนี่ยอย่างนี้เราคิดผิดนะแต่มันเป็นทางเลือกเพื่อให้ประชาชนเพิ่มขึ้นอันนี้ทุกประเทศเขาก็ทำกันนะครับโอเคครับอาจารย์กำลังพูดถึงปัญหาของแพลตฟอร์มกับคอนเทนต์นะครับว่าเพราะว่าคอนเทนต์วันนี้ทุกคนบนเวทีนี้ทำคอนเทนต์กันเกือบหมดนะครับแล้วก็บนคอนเทนต์นี้มันสามารถที่จะ cross platform ได้ก็คือว่าอันเดียวเนื้อหาเดียวแต่จริงวันนี้ไม่รู้ดูจากไหนดูจากมือถือดูจากแซทเทอร์ไลท์ดูจากทางด้านทีวีเพราะตรงนี้ก็ให้แยกปัญหาพิจารณาว่าถ้าดูคอนเทนต์ก็แง่หนึ่งแต่ว่าในแง่ของการไปลงทุนตัวของทางด้านดิจิตอลทีวีคุ้มไม่คุ้มเอาไปดูเงินลงทุนดูอะไรตรงนั้นเอานะครับแล้วก็มันอาจจะรองรับช่องได้ไม่เยอะเท่ากับที่วันนี้แซทเทอร์ไลท์มันมีอยู่นะครับครับเดี๋ยวครับฟังคนที่จะประมูลดูนะครับว่าจริงๆแล้วเรามองออปปอร์ทูนิตี้ว่าเราจะได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คุณอนิสาพูดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถาม RS ก่อนว่าอุปสรรคถ้าเราจะเห็นจากอุปสรรคของดิจิตอลทีวีในมุมของ RS ในอนาคตนะครับเช่นเงินทุนที่จะต้องลงทุนคุ้มไหมหรือว่าเราทำแต่คอนเทนต์เรื่องของบันเทิงนะครับพอจะต้องมาทำวาไรตี้ต้องมีข่าวต้องมีอะไรอื่นๆอีกเนี่ย RS พร้อมขนาดไหนนะครับก็ก่อนอื่นก็คงต้องบอกกันนะคะว่าในส่วนของเงินลงทุนเนี่ยเราก็มีไว้ในใจแล้วเราก็เตรียมไว้นะคะแต่ว่าในแง่ของการศึกษา feasibility แน่นอนว่าคงไม่ใช่ว่าไม่จำกัดความหมายคือว่าเราคงไม่สามารถมาประกาศว่าเราเอาแน่นอนที่ราคาไหนก็ตามคงไม่ใช่นะคะเราก็คงมีราคาในใจที่เราคิดว่าคุ้มกับการที่จะไปฟิลแกปที่วันนี้ดูเราไม่ได้นะคะแล้วก็คุ้มกับการที่ลองจ่ายค่าพรีเมียมเข้าไปในตลาดติดแอร์อย่างที่พี่ฤศักดิ์ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มีของเราในใจเราก็รันฟีสค่อนข้างละเอียดนะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของฝ้าของคอสไซด์เนี่ยเราคิดว่าเรามีไอเดียพอสมควรแล้วนะคะเพียงแต่ว่า effectiveness ของการลงมือทำเนี่ยมันเป็นไปได้จริงตามคอสที่เราจ่ายหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องจ่ายค่าโครงข่ายปีละ60กว่าล้านนะคะและยังต้องส่งคู่ขนานไปดาวเทียมเองด้วยมันคุ้มไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะอันนั้นอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องไปพิจารณาต้องรอดูว่ากสช.ตอบแต่ละข้อได้ละเอียดแค่ไหนแล้วก็ฝั่งของรายได้เนี่ยแน่นอนว่าคือรายได้มันจะมาได้เนี่ยภาพของเรตติ้งมันต้องมีอะค่ะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่กสทช.เองควรจะให้ความสำคัญและควรจะเป็นผู้จัดตั้งแล้วคุยในเรื่องของการทำเรตติ้งที่เหมาะสมถูกต้องกับอีโคซิสเต็มใหม่นี้สักทีหนึ่งเนื่องออกใช่ไหมคะเพราะว่าเรตติ้งเดิมเนี่ยมันก็เป็นที่กังขาอยู่กับคือหลายๆคน ก็ถามอะนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดอะค่ะคือมันอาจจะค้านกับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเป็นประจักษ์พยานจากครัวเรือนหรือจากสิ่งที่คนพูดกันในสังคมเนี่ยเอาวันนี้เลยเนี่ย market share อันดับ1ในแง่ viewership นะคะอยู่ที่ BBTV ก็คือช่อง7ที่ 36.7% นะคะอันดับ2ถึงจะเป็น BEC World ที่ 27.5% อันนี้คือ viewershipบน satellite and cable มันก็ขานกับความรู้สึกของคนวันนี้มันเรารู้สึกว่ามันสลับกันหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรตติ้งเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรามองว่ากสช.น่าจะให้ความสำคัญแล้วก็น่าจะจัดตั้งการทำเรตติ้งใหม่บน ecosystem ใหม่ซึ่งกลับไปที่ว่าถ้าเรตติ้งมาเราเชื่อว่ารายได้ก็โตก็โตตามวันนี้ที่มันยังโตไม่ได้ชัดเจนนะก็เพราะว่าบน satellite เนี่ยคนก็ยังไปดู37กันอยู่นะคะแล้วก็ดูพวกเราซึ่งมีจำนวนช่องเยอะมากเนี่ยอาจจะดูบ้างบางเวลาดูเป็นน้ำจิ้มอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในมุมนี้มันชัดของมันนะคะว่าตัวแปรในการสร้างรายได้มันก็ต้องมาจากคนดูที่มากขึ้นแล้วดูคอนเทนต์ชอบเรามากขึ้นนะคะส่วนถ้าถามในแง่ของความถนัดหรือว่าอุปสรรคในเชิงงานโปรดักชันอันนั้นเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าสำหรับ RS เองถ้าจะประมูลก็แค่1ใบเท่านั้นนะคะเป็นวาไรตี้ค่ะเป็นวาไรตี้เท่านั้นแล้วก็ในส่วนของ variety เองเนี่ยตัวสัดส่วนของตัวคอนเทนต์ว่าจะเป็นบันเทิงเป็นข่าวอะไรพวกนี้เราคิดว่ามันเป็นระดับที่ manageable หรือว่าเราจัดการได้เราไปหันจัดการได้เรามีกำลังแล้วก็มีความสามารถที่จะทำได้คิดว่าไม่ในมุมของการผลิตเนื้อหาไม่น่าจะใช่อุปสรรค
แล้วใช้คอนเทนต์ของซัตเทลไลท์มาลงอ๋อเป็นโจทย์ของกสทช.อยู่แล้วอะค่ะโดยเหมือน TOR เนี่ย บอกอยู่เลยว่าการประมูลต้องขึ้นช่องภายใน 45-60 วัน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแล้วขึ้นช่องได้เขาเองเขาก็ส่งเสริมอยากให้เราเอาช่องที่มีอยู่นี่แหละมาออกอากาศบน Digital Terrestrial แต่ว่าคุณจะปรับเนื้อหาหรือจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่คุณ over time ค่ะอืมครับครับตรงนินทาอะไรกันอยู่ครับทำให้สาวๆสมาธิเสียนะครับโอ้ยจะได้ไม่มาแข่งกับข่าวผมเลยเขาลดข่าวลง 50% คือบอกให้พี่สักวางใจไม่มาทำข่าวแข่งไม่เข้าไปแข่งในช่องข่าวเดี๋ยวเอาดารา RS มาอ่านข่าวนะเดี๋ยวคนจะฟังเยอะกว่านะล้อเล่นไปล้อเล่นไปผมดูนะน่ะมีแล้วเขามีแล้วล้อเล่นไปผมดูนะผมเอากระแตมาอ่านข่าวผมดูนะนะครับก็เดี๋ยวถามคุณชลากรบ้างนะครับในฐานะของ Workpoint ที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ทุกคนทราบดีนะครับมีอุปสรรคอะไรไหมอย่างเช่นโอเคเรื่องเงินทุนนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องคอนเทนต์ผมไม่ค่อยเป็นห่วงแต่ผมเป็นห่วงพาร์ทเนอร์มากกว่าจะทำให้ครบทุกช่องแล้วช่องตัวเองล่ะแล้วมันจะมี conflict of interest ไหมนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องแยกธุรกิจออกจากกันครับซึ่งมันก็ไม่ชัดอยู่ดีอะฮะคือยังไงผมอธิบายอย่างนี้เรามีประเภทมาเยอะแบบชัดเลยนะครับก็ทาเลนต์แบบเดอะวอยซ์อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเลือกสถานีโอเคแต่เราต้องทำครับซึ่งมันก็เป็นขึ้นกับว่าคนที่เขาจะจ้างเราอ่ะเขาจะลงไม่รู้ว่าเขาชอบ24ช่องนี้เขาชอบช่องไหนอะแต่ว่าเขาจะให้เราทำครับโอเคง่ายคือคอนเทนต์เราแน่นเพราะว่ามันได้ที่ผ่านมามันก็เห็นแล้วว่าคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ให้คนอื่นทำแล้วมันไม่ได้เขาก็กลับมาให้เราทำทีนี้เราก็ไม่มีทางเลือกถ้าเกิดว่าช่วยทำช่องเราสิบางทีเขาอาจจะไม่อยากทำช่องนี้อยากทำช่องนี้ฉะนั้นในแง่เราต้องบาลานซ์เรื่องพวกนี้แหละซึ่งเราก็บาลานซ์มาตลอดมันก็เลยมีทางต้องออกลักษณะคล้ายๆกันจริงๆตัวของทางด้านที่พูดมาเนี่ยครับถ้ามองให้ดีทั้งซัพพลายเชนของตัวโฆษณาเนี่ยคุณเดชศักดิ์เมื่อกี้พูดแล้วว่าฐานพีระมิดมันจะใหญ่ขึ้นคือเม็ดเงินโฆษณามันไม่ได้หดเล็กลงทุกคนตอนแรกคิดว่าเค้กเท่าเดิมแล้วตัวหารเพิ่มไม่ใช่ความเป็นจริงคือเบสเดิมคนเคยกดลงโฆษณาต้องมีเงินแสนหนึ่งวันนี้อาจจะเหลือ 5,000 เหลือ 20,000 ซึ่งทำให้เบสคนลงโฆษณาจะกว้างขึ้นมาเยอะมากเลยตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยซัพพลายเชนทั้งหมดโปรดักชันเฮาส์จริงๆก็ควรจะมีงานเยอะขึ้นมากเลยเพราะ24ช่องแปลว่าถ้ามันเกิดโมเดลของการประมูลดิจิตอลทีวีขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนั้นแล้วคนอื่นที่เป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์เนี่ยอาจจะโตบนช่องของตัวเองมีโฆษณาของตัวเองแต่ทางคุณชลกรทาง Workpoint เนี่ยจะโตจากธุรกิจอะไรฮะจากการได้ค่าโฆษณาหรือจริงๆจากการที่ไปทำคอนเทนต์ในช่องอื่นอะไรน้ำหนักมันมากกว่ากันในวันนี้ครับที่ผ่านมามันไปด้วยกันนะครับมันไปด้วยกันอยู่มันขึ้นกับว่าเราไปจับโมเดลธุรกิจกับช่องไหนครับต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าคนจ่ายเงินเขาก็ประเมินหลายอย่างครับเขาประเมินทั้งเรื่องเรตติ้งแต่ว่าบางทีเขาประเมินเรื่องงานเขาออกมาดีไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าคอนเทนต์ที่มันเสร็จแล้วในทีวีเนี่ย คนจ่ายเงินเขาคิดละเอียดขึ้นนะครับเขาเอาไปอยู่ที่ไหนในโมบายบ้างในอินเทอร์เน็ตบ้างฉะนั้นถ้าเนื้อมันไม่ดีเนี่ยเท่ากับว่าเขาใช้คอนเทนต์นั้นในครั้งเดียวฉะนั้นในแง่เราเนี่ยมันมีโอกาสทั้งสองทางอยู่มันทำไมเราต้องไปปิดโอกาสอีกทางหนึ่งด้วยล่ะมัน what for ครับในแง่พาร์ทเนอร์แหละครับเพราะว่าถ้าเราทำทั้งช่องมันก็คงอย่างวันนี้คอนเทนต์ของ IS นี่ค่อนข้างมีความหลากหลายมีกีฬามีบันเทิงอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ของคุณชลกรวันนี้เอ๊ะส่วนใหญ่มันจะเป็นคอมเมดี้เป็นทางด้านละครเป็นวาไรตี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะมิกซ์คอนเทนต์นี้เราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่มันแตกต่างจากเรายังไงบ้างครับพอจะมีภาพยังไงที่แชร์จริงๆถ้าดูแล้วก็ตอนนี้เราขาดอย่างเดียวคือกีฬาถูกไหมครับครับแต่ไม่ได้แปลว่าปีหน้าเราจะไม่มีนะครับจะไปประมูลพรีเมียร์ลีกโอ้พีเมลีมันแพงไปครับคือปีหน้าเราคงมีกีฬาที่ทุกคนต้องดูครับฮะผมบอกได้แค่นี้แต่ไม่ใช่พีเมลีไม่ซื้อพีเมลีให้แมตช์ละ2ล้านนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวก็เป็นนัดในกีฬาที่ทุกคนต้องดูมีใครทาออกไหมครับเดี๋ยวทางคุณจารกรจะมีรางวัลให้กีฬาที่ทุกคนต้องดูโอเคไม่ได้มีเยอะนะครับเราคือเนื่องจากสปอร์ตคอนเทนต์ณวันนี้เนี่ยราคามันสูงมากใช่ครับมันอาจจะเหมาะกับเพย์ทีวีไปแล้วครับนั่นเองครับซึ่งจริงๆ IS ก็สามารถเอาช่องลาลีก้ามาลงช่องนี้ได้เขาซื้อมาเขาคงลงช่องแปดมั้งครับเขาจะมาลงช่องว่าไว้ทำไม
ซึ่งมันก็เป็นความหลากหลายคือพูดง่ายคือใช้คอนเทนต์เดิมได้นะครับในแง่ของการที่จะเจเนเรตรายได้ในตรงนี้นะครับคุณอดิศักดิ์ละครับตอนนี้มาช่องข่าวบ้างมาช่องข่าวเพราะว่าบนเวทีนี้เรามีช่องข่าวอยู่คนเดียวเลยแล้วจริงๆก็อยากจะมูลวาไรตี้ด้วยนะครับคือประเด็นของเรื่องช่องข่าวก็เป็นประเด็นที่กสทช.เซอร์ไพรส์ลดสัดส่วนลงลดสัดส่วนลงจาก75หรือ50มันดีไม่ดีกับเรามันไม่ดีใช่แล้วถ้าเราจะใช้75เหมือนเดิมแต่ต้องมองอีกด้านนึงก็ดีนะถ้าหากว่าคนที่ประมูลที่ไม่ใช่ช่องข่าวที่ไม่ได้มีความถนัดในเรื่องข่าวจริงๆแต่มาประมูลช่องข่าวเพื่อจะเอาช่องข่าวมันก็จะเหลือช่องข่าวไม่ถึง7ช่องช่องข่าวจริงๆไม่เหลือไม่ถึง7ช่องเพราะว่าในฝั่งวาไรตี้ฝั่งก็จะมาแล้วก็น้ำหนักของข่าวเนี่ยมันก็จะด้อยลงไปคือมองแง่ดีนะผมพยายามมองโลกแง่ดีนะต้องมองโลกในแง่บวกอีกแต่ถ้าไม่ดีก็คือว่ามันจะทำให้ราคาประมูลเราสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจากเดิมถ้าเฉพาะช่องข่าวที่ทำสัดส่วนเกิน 70% 75% เนี่ยมันก็เห็นตัวอยู่ครับน่าจะมีคนทำได้น้อยเห็นตัวอยู่นับตัวอยู่ก็ไม่เกิน10ครับใช่นะก็การแข่งขันก็10แล้วก็ได้7เนี่ยมันก็ไม่รุนแรงหรอกนะครับแล้วก็รู้ว่าใครมีหน้าตักแค่ไหนครับนะครับแต่พอลดสัดส่วนลงเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งเข้ามามีคู่แข่งที่ให้น้ำหนักของวาไรตี้คือถนัดเรื่องวาไรตี้มากกว่าแต่อยากได้อยากตีตัวเด็กอยากตีตัวเด็กไม่น่าใช่ครับถึงต้องไม่ไม่ใช่บนนี้ไม่ใช่บนนี้ผมยืนยันได้ไม่ใช่บนนี้แน่นอนมีคนอยากตีตัวเด็กครับแล้วก็เอาไปขายแบบบันเทิงตีตัวเด็กนะหรืออย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ราคามันแพงขึ้นมองโลกในแง่ดีตัวเนชั่นเองก็ไม่ต้องก็ดีสมมติว่าประมูล7ช่องกลายเป็นช่องข่าวที่เป็นพันแท้เหลือสัก3ช่องคู่แข่งก็น้อยลงโอ้ดีฮะดีใช่ไหมทางเลือกของผู้ลงโฆษณาที่จะลงข่าวเนี่ยลงโฆษณาในช่วงข่าวเนี่ยก็เหลือทางเลือกน้อยลงก็ไม่ต้องกระจายมากก็เราก็จะโดดเด่นขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับอันนี้ก็มองโลกในแง่ดีครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าจัดดูสัดส่วนของข่าวในพวกช่อง3ช่องโดยเฉพาะช่อง3เนี่ยเขาก็มีสัดส่วนมากขึ้นแล้วเขาก็ขายได้ราคามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าพอถ้าช่องข่าวอันใหม่มันน้อยลงครับเราก็คิดว่าเราก็มีโอกาสที่ดีถึงแม้ต้นทุนตั้งต้นอาจจะสูงขึ้นครับครับก็จริงๆเวลามีเนี่ยใกล้หมดแล้วนะครับมีจริงจริงผมอ่ะมีอันนึงที่ผมไปพูดที่ TDI นะมีประเด็นที่ยังไม่ได้พูดโอ้ยังมีอันนี้เนี่ยมีอันเนี้ยผมไม่รู้ถ้าเผื่อเอาไว้ใช้คือมันมีประเด็นที่มีมุมมองที่คิดใหม่การจัดสรรในสไลด์มีไหมฮะไม่ได้ส่งมาไม่ส่งมาคือพูดถึงเรื่องเรตติ้งพูดถึงเรื่องไอ้อนาล็อกสวิตช์ออฟดิจิตอลสวิตช์โอเวอร์อะไรพวกนี้กระบวนการต่างๆซึ่งกสทช.ยังไม่ได้ทำครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งผู้ประมูลเรียกร้องต้องทำครับต้องทำให้เสร็จก่อนไม่ใช่ว่าพอประมูลเสร็จแล้วบอกให้ออกอากาศภายใน90วันแล้วก็ยังไม่มีคนดูกล่องก็ยังไม่ได้แจกอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะทำให้ไอ้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลของเราล้มเหลวแล้วมันจะล้มลุกคุกคานอย่างแน่นอนเลย3ปีอันนี้ทำนายไว้เลยถ้าหากว่ากสทช.คิดว่าประมูลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำให้คนเข้าใจเรื่องดิจิทัลหรือ set top box ค่อยออกซึ่งตอนนี้เท่าที่ฟังดูปัญหามีนะครับอันนี้ทางกสทช.ก็มองอีกมุมหนึ่งว่าให้ประมูลเสร็จแล้วค่อยทำเรื่องพวกนี้ก็ได้จะรีบไปทำไมครับมันก็ยังมีประเด็นที่ผมคิดว่ามันมีอะไรที่ผมสงสัยอยู่ครับกำลังไฟล์เอาข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแม้กระทั่งการทดลองดิจิตอลทีวีช่อง5ทดลองก็มีกล่องที่รับได้จริงๆก็นิดเดียวในฝ่ายพวกฝ่ายเทคนิคของจริงๆแล้วในการทดลองมันต้องให้ผู้บริโภคเขามีส่วนอย่างน้อยให้เอากล่องไปในโซนพื้นที่ต่างๆพวกนี้คือมันมีประเด็นที่กสทช.
ละเลยหรือจงใจละเลยที่มันจะทำให้ในที่สุดเนี่ยมันจะไปกระทบตัวกสทช.เองแหละว่าไอ้การประมูลมันก็จะล้มเหลวเดี๋ยวก่อนที่จะข้ามไปถึงคนอื่นคำถามสุดท้ายสำหรับคุณเดชศักดิ์เลยแล้วก็ฮอตมากในช่วง2วันนี้เขาบอกว่าห้ามถือครองห้ามถือครองสื่อข้ามสื่อคุณงานสื่อพิมพ์แล้วห้ามมีทีวีหรืออย่างอื่นแล้วดีห้ามมีอย่างอื่นไม่งั้นเดี๋ยวคุณครอบงำคนอื่นเนี่ยคิดเดี๋ยวนี้สร้างครอบงำคนอื่นมันกระทบเราไหมตรงนี้ไม่กระทบอะฮะคือผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ตกสมัยไปแล้วพี่แต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ร่างมาเมื่อสัก5ปีที่แล้วทุกครั้งนักวิชาการยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเป็นข้อมูลเก่าเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งถ้าถามว่าอย่างเนชั่นเองข้ามสื่อจริงๆคำว่าข้ามสื่อหรือ cross ownership เนี่ยมันมองได้2มุมมุมที่1ก็คือว่าดู market share ครับว่าคุณครอง market share มากกว่าเป็น majority หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือคุณเป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่าทุกสื่ออะครับเนชั่นไม่เคยเป็นเจ้าของวิทยุนะครับแต่เราทำวิทยุเพราะว่าเราเป็น content provider ป้อนให้เป็นการร่วมลงทุนกันหรือร่วมเป็น time sharing อย่างเงี้ยไม่เคยเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ยกเว้นที่ทำเป็นsatelliteที่เรามีหลายเส้นนะครับเราเป็นแค่เจ้าของหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองครับเพราะนั้นประเด็นตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่กสทช.ไม่เมื่อกฎหมายมันมีระบุเขาต้องหยิบขึ้นมาครับแต่เท่าที่ฟังน้ำเสียงก็จะเจือจางมากแล้วผมก็คิดว่ากสทช.ไม่กล้าที่จะห้ามนะไทยรัฐเขากำลังจะประมูลนะเดลินิวจะประมูลลองเขาออกกฎวันนี้ผมว่ากสชถึงขั้นล้มได้นะเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็จริงๆมันเป็นประเด็นเก่าแล้วตกสมัยไปแล้วในโลกของสื่อเนี่ยทุกวันนี้มันคอนเวอร์เจนต์หมดมันไม่บอกว่าทำหนังสือพิมพ์ห้ามทำทีวีทำทีวีห้ามทำหนังสือพิมพ์ทำหมดอะเมอร์ด็อกทำทุกอย่างใช่ไหมครับซื้อหนังสือพิมพ์ในอเมริกาทำทุกอย่างครับเอเชียนไอ้ Wall Street Journal ต่างๆ Fox ทำทุกอย่างซึ่งนักวิชาการไทยจำนวนหนึ่งผมว่าทำกับบ้านน้อยไปหน่อยบางทีพูดเรื่องนี้ยกตัวอย่างอเมริกาผมบอกยกตัวอย่างปีไหนเพราะมันไม่จริงว่ามีกฎห้ามเขาเลิกหมดแล้วครับมิฉะนั้นเบอร์ด็อกเขาไม่สามารถเข้าไปซื้อ Wall Street ได้ใช่ไหมเนี่ยมันไม่กระทบโอเคก็แปลว่าเข้าประมูลได้นะครับครับมาถึงคุณกุ้งแล้วครับมีอะไรที่เป็นคอนเซิร์นในการประมูลเที่ยวนี้หรืออะไรไหมที่ไม่สบายใจที่สุดแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่ประมูลเลยกุ้งคิดว่ามันอาจจะต้องสลับอะค่ะกุ้งคิดว่าอะไรบ้างที่จะต้องเกิดแล้วจะประมูลโอเคครับนะคะกุ้งว่าเป็นประเด็นที่สักครู่อาจารย์ point out ไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าลอง recap กันอีกทีนึงอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวการอธิบายเรื่องความทั่วถึงสปีดของการทำ network coverage นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องที่พี่เดชศักดิ์พูดถึงเรื่องการกระจายกล่องนะคะว่ามี mechanism มีกระบวนการในการกระจายตรงนี้ไปยังไงเราคิดว่ามันไม่ make sense เลยที่กสทช.จะมาบอกให้เราเนี่ยยอมจ่ายตังค์แล้วก็คือ put faith ในกลุ่มพวกเขาว่ามันจะไปทั่วถึงแน่นอนมันไม่ได้อะค่ะมันควรจะมีคำอธิบายเป็นเหตุเป็นผลว่านอกเหนือจาก network coverage ที่เขาจะทำได้ตามที่พูดแล้วเนี่ยไอ้ตัว distribution ของกล่องที่มันจะทำให้เป็น coverage จริงๆสำหรับพวกเราสำหรับการเกณฑ์ eyeball เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยอันนั้นคือในฝั่งของคนดูอะค่ะนะคะว่าจะรับภาพรับสัญญาณได้ยังไงคุณภาพชัดแจ๋วยังไงบ้างอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของตัว must carry นะคะซึ่งเมื่อสักครู่พี่ศักดิ์พูดไปนะคะว่ามันมีกฎเรื่อง must carry ว่ากสทช.บังคับว่าจะต้องมีการรับ12ช่องสาธารณะบวก24ช่องธุรกิจไปด้วยเราค่อนข้างคิดว่ามันเป็น big challenge ที่จะบังคับได้จริงนะคะเรานึกภาพไม่ออกเลยอะค่ะว่า True Vision เนี่ยค่ะในบ้านเราคืนนี้กลับไปแล้วเป็น12ช่องที่เป็นกระทรวงต่างๆแล้วก็ต่อด้วย24ช่องที่ประมูลแล้วถึงจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบที่แล้วแต่ของทาง True แล้วเราจ่ายเดือนละประมาณ1,000 กว่าบาทเราจะยอมไหมแล้ว True Vision เนี่ยคือน้ำหนักใหญ่ของค่าโฆษณาของฟรีทีวีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟรีทีวี
ในส่วนเรตติ้งของเขาเนี่ยตัวที่มันมีมูลค่าสูงจริงๆเอายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างช่อง3อย่างเงี้ยค่ะมันคือตาที่อยู่ที่บ้าน True Vision นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความหมายค่ะมีความสำคัญมาก True Vision เป็นเพียง1แพลตฟอร์มที่คุณยกตัวอย่างว่ากสช.บังคับได้จริงหรือเปล่านะคะ PSI คงต้องถามอาจารย์ว่าบังคับอาจารย์ได้ไหมนะคะทั่วประเทศกี่ล้านกล่องไม่ทราบเนี่ยค่ะบังคับได้หรือเปล่าเคเบิลทั่วประเทศ CTHบังคับได้ไหมเขาเรียงช่องแล้วนะช่องหนึ่งคือไทยรัฐนะจะมาเปลี่ยนอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะคือมันมี challenge อยู่หลายเรื่องหลายข้อแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นเด็กดื้อไม่สนใจไม่หุ่นไม่ใช่เราแค่บอกว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ประมูลครับค่ะครับคุณชลกรแหละครับอะไรเป็นคีย์ในการตัดสินใจของเราฮะจริงๆเรื่องประมูลก็ผมคิดง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนเลยครับคือถ้ามันคุ้มมันก็ไปได้ครับส่วนที่มันจะไม่คุ้มเนี่ยเมื่อกี้มันเถียงกันมานานมากแล้วว่ามันมีโอกาสอะไรที่จะไม่คุ้มอยู่ครับส่วนเรื่องมัสแครี่เนี่ยผมเห็นคล้ายๆคุณกรุ่งแต่ว่าไม่ครบสักทีเดียวผมคิดว่าถ้าใครตามข่าวกสช.แม่นๆนะครับเรื่องมัสแครี่กับเรื่องเลียงเลขเนี่ยมันเป็นประกาศคนละฉบับกันนะครับผมคิดว่ามัสแครี่เขาอาจจะบังคับได้จริงนะครับว่าให้กล่องเนี่ยแบบช่องแต่เรื่องเลียงเลขเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสเป็นไปได้ยากมันเหมือนกับผมเปรียบเหมือนเดิมเลยบังคับเซเว่นให้เรียงของตามต้องเชลอย่างเงี้ยต้องจ่ายตังค์ต้องเรียงเชลอย่างเงี้ย ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยต้องเชลอย่างเงี้ยถามว่าเอากฎหมายข้อไหนบังคับเซเว่นว่าเอาน้ำยี่ห้อนี้ไว้ตรงเคาน์เตอร์นะผมว่ามันยากแล้วก็ตัวเรื่องการประมูลคงเกิดขึ้นจริงแน่ๆเพราะว่าผมยังไม่เห็นกสช.เปลี่ยนใจอะไรเลยนะครับคือเขาก็บอกว่าเขาจะมีการประมูลเดือนนี้เขาก็ทำตามโปรเซสเข้ามาตลอดนะครับแค่มันมีเรื่องคอสที่คาใจกันอยู่เนี่ยว่าไอ้คอสที่เราต้องจ่ายมันคุ้มไม่คุ้มก็คือว่าในส่วนของการบังคับให้แครี่ไปอย่างเดียวเนี่ยน่าจะได้แต่คอสที่มันเกิดขึ้นในการเช่าทรานสปอนเดอร์ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต้องแบกรับเนี่ยไม่ยังเถียงกันอยู่ว่าในมุมผมละเอียดกว่านั้นอีกคือว่าตกลงใครจ่ายใครจะต้องแบกระหว่างหมายถึงว่าผมจ่ายไปที่มาร์คแล้วเพื่อให้เขาแครี่ไปหรือผมต้องจ่ายไปที่มาร์คแล้วผมต้องจ่ายอีกต่างหากอันนี้เป็นเรื่องต้นทุนล้วนๆเลยครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนักลงทุนก็มาตกลงปีนี้โกดเป็นยังไงกำไรเท่าไหร่มันกลับมาเรื่องเดิมครับใช่ครับแค่นั้นเองครับมันก็มีโอกาสแค่อย่างที่บอกว่ามันเป็นโอกาสในเราสำหรับเราในการเพิ่มไอบอลไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับมาถึงอาจารย์แล้วครับอาจารย์จะยอมแบก24ช่องนี้ไหมครับครับเขาบังคับได้ไหมเขาบังคับคืออย่างนี้หลายคนเข้าใจผิดเอาเข้าใจใหม่เลยเนี่ยตกลงวันนี้เราไม่เคยเข้าใจอะไรมันไม่ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกไงคือพอมันเข้าใจผิดแล้วเนี่ยมันก็จะไปในหลายเรื่องโดยเฉพาะเราเป็นนักลงทุนปัจจุบันเนี่ยมันเที่ยวลงทุนทรงเดชไม่ได้แต่ผมเชื่อมั่นนะครับในบนนี้คุณลงทุนได้หมดแหละครับนะเชื่อนะเพราะว่าจริงๆเราสนิทกันแล้วรู้เลยว่าข้างในไม่ได้เละเทะนะครับอันนี้เชื่อได้ทีนี้ถามว่าเรื่องมัสแครี่เนี่ยต้องแข่งไหมพีเอสไอไม่ได้ส่งช่องแม้แต่ช่องเดียวนะถูกทีนี้หลายคนก็เข้าใจมาบางทีเนี่ยนะครับตอนนี้เราโดนด่าอยู่เป็นประจำว่าทำไมช่องนี้มันถึงหายก็เราไม่ได้ส่งอะครับถูกทีนี้มันไม่ส่งแล้วมันมาได้ยังไงก็บอกแล้วไงคล้ายๆพวกเราเนี่ยเซิร์ช Google เป็นไหมครับเซิร์ช Google เป็นคนส่งไอ้ตัวไอ้พวกไอ้ทั้งหมดหรือเปล่าที่เป็นaddress email address อะไรพวกนี้ไม่มีเลยแต่ Google มีอันหนึ่งก็คือเวลากดไปปุ๊บมันมาใช่ครับพีเอสไอเหมือนเลยแบบนั้นเลยนะครับเรามีซอฟต์แวร์ที่จะทำให้มันเนี่ยลงมาได้โดยที่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกรับหรือไม่เลือกได้เลยฉะนั้นพีเอสไอไม่ต้องทำพีเอสไอเพียงแต่ว่าถ้าคุณส่งขึ้นไปเมื่อไหร่เราดึงคุณลงมานี่แหละเป็นที่มาที่ไปที่คนเครียดกันอยู่ทุกวันว่าจะอยู่ช่องหนึ่งทำยังไงก็จ่ายตังค์ทีนี้บางคนก็บอกว่าจ่ายตังค์ก็แพงอะไรเงี้ยนะทีนี้อย่างนี้ไม่ต้องมามากกันพูดกันบนนี้แฟร์ๆเลยนะสมมุตินะว่าไม่จ่ายตังค์สมมุติเลยนะเหมือน Google เนี่ยผมเอาคุณกุ้งมาไม่เลขหนึ่งต้องมีคนผิดหวังอีก90คนถ้าผมเอาอีกคนหนึ่งมาคุณกุ้งก็ต้องผิดหวังเพราะฉะนั้นผมทำให้ใครเนี่ยพอใจคนใดคนหนึ่งทำไม่ได้เลยเอาเมื่อทำไม่ได้ทำยังไงก็นี่ไงก็คือเรียงตามนี้แหละเพราะนั้นเหมือนกันวันนี้คุณต้องการ Google ขึ้นก่อนทำไงครับก็จ่ายแอดครับจ่ายตังค์ทำไงถ้าต้องการ Google ทำก่อนทำไงมีไหมไปอยู่ๆไปบังคับ Google เขามันไม่ได้นะเหมือนกันเลยวันนี้มันก็เหมือนคุณชลกรพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้ธุรกิจมันไปไกลแล้วในเรื่องของ
Google เรื่องของอะไรต่างๆก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งกฎหมายบางอย่างเนี่ยมันช้าจนแบบชนิดที่ว่ามันไปไม่ทันกับเทคโนโลยีวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลจนไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วแล้วกฎหมายมาบังคับทีหลังเนี่ยมันกลายเป็นริดรอนเขาเราก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยกสช.มาแล้วไม่ดีหรือดีดีอยู่แล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับบอกตรงๆนะช่องที่ขายยาปลุกเซ็กอะไรเนี่ย ผมก็ชอบนะคืออย่างนี้วิธีกรนะฮะชอบดูวิธีกรไม่งั้นนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยบอกตรงๆนะบางครั้งอ่ะผมเนี่ยโดนคุณลีน่าจังด่าซะเละเลยคุณรู้จักลีน่าจังไหมโอ้โหเอารูปผมไปโพสต์ด่าผมเละเลยหาว่าผมย้ายช่องเขาหาว่าไปทำอะไรเขาไม่เคยย้ายช่องเขามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วอยู่ๆแกก็ได้รับโทรศัพท์ใครไม่รู้บอกว่าย้ายช่องเขาผมเลยโดนทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมเองเนี่ยถามว่าไอ้บนดาวเทียมเนี่ยมีคนโทรมาด่าเยอะไหมว่าทำไมคุณขายอย่างนี้เขาก็คิดว่าเราเป็นคนส่งไงถูกทุกวันนี้เขาคิดว่าเราคนส่งส่งกันแหละแล้วก็โทรมาด่าเราเราเอาออกก็โดนยิงหัวสิ เอาออกไม่ได้เนี่ยกสช.มาก็บอกกับเราว่าอันไหนไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราเอาออกครับอยากให้มันมีเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ใช่ว่ากสช.มาไม่ดีนะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยถามว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงแต่บอกให้พวกเราได้เข้าใจว่านี่คือข้อที่จริงนี่คือวิทยาศาสตร์ครับคุณลบข้อนี้ไม่ได้เพราะนี่คือความจริงจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ความรู้สึกเนี่ยผมทำไม่ได้หรอกเรื่องผีพูดผีวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ ความจริงมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยพวกเราที่อยู่บนเวทีเราต้องยึดความจริงเป็นหลักส่วนที่เราจะไปทำให้มันเกิดฟองสบู่ยังไงนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นวันนี้เอาข้อเท็จจริงไปพวกเราก็ตัดสินดูว่ามันเหมาะมันไม่เหมาะแล้วที่พูดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งเป็นทางพี่อดิศักดิ์ก็ดีแน่นอนพี่อดิศักดิ์เองเนี่ยก็คือต้องมองในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็มองในเชิงของการเข้าประมูลมีโอกาสไหมดิจิตอลมาก็มีโอกาสแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในเชิงของตัวเม็ดเงินโฆษณาเหมือนกับทางคุณกฤตพลพูดเมื่อกี้อ่ะเมื่อก่อนนี้เรามีตังค์ไอเรามีทำธุรกิจเราโฆษณาวะเราทำได้ไหมมีเงินไปซื้อไทยรัฐยังไม่ได้เลยนะมีเงินวันนี้เนี่ยไปซื้อช่อง3ไม่ได้แต่วันนี้นะครับคุณมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งคุณซื้อโฆษณาได้แล้วถามว่าเป็นโอกาสไหมเป็นโอกาสก็เห็นไหมครับใน3ปีที่ผ่านมาธุรกิจดาวเทียมเกิดขึ้น RS เห็นชัดเจนขึ้นเลยนะครับ RS ก็ชัดเลยว่ายอดของเขาก็มาดีนี่เริ่มต้นจากของทาง Workpoint พอมาดาวเทียมมีแค่เพียงช่องเดียว คุณดูหุ้นของเอาจังไหมเราต้องยอมรับมีช่องเดียวนะความรู้สึกล้วนๆความรู้สึกก็มาแต่แล้วก็มันไม่คือความจริงเขาก็ดีด้วยนะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเอามาเป็นข้อมูลให้กับพวกเราที่เป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็ไปตัดสินดูก็อย่าไปเชื่อในสิ่งที่พูดจงดูในสิ่งที่เขากระทำครับผมดีที่สุดครับครับก็ทางฟลอร์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคุณจะเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์นั้นนะครับเพราะเวลาไม่เวลาหมดแล้วโอเคถ้าไม่มีจริงๆผมว่าเราได้ข้อสรุปอย่างน้อยนะครับว่าดิจิตอลทีวีมันมีทั้งโอกาสแล้วมันก็มีทั้งความเสี่ยงนะครับข้อมูลที่เราอยู่บนเวทีตรงนี้เป็นความจริงที่ผู้บริหารทั้ง4ท่านมาให้กับพวกเรานะครับแน่นอนยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าจริงๆแล้วดิจิตอลทีวีคงไม่มีใครการันตีได้ 100% หรอกครับว่าดิจิตอลทีวีมันจะมาสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่มันเป็นโอกาสที่ทุกคนต้องไขว่คว้าเพื่อที่จะเพิ่มในสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ในอนาคตนะครับผมก็หวังว่าการสัมมนาในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่จะพยายามหาสัมมนาดีๆอย่างนี้มาให้กับทุกๆท่านทุกๆเดือนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้บริหารทั้ง4ท่านทั้งจากคุณพรพันธ์จาก RS นะครับคุณชลากรจาก Workpoint คุณอดิศักดิ์จาก NBC นะครับแล้วก็คุณสมพรนะครับอาจารย์สมพรจากทาง PSI ที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอช่วยรบกวนตบมือเป็นเกียรติให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนที่มีการพูดในแง่มุมก็คือเราไม่ใช่อยากจะจัดงานเพียงเพราะว่าอยากจะเรียกนักลงทุนซื้อหุ้นหรือว่ามาฟังอะไรแต่ว่าให้ท่านได้ไปคิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็เห็นทุกอย่างอย่างรอบด้านจริงๆนะครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวทางหลักทรัพย์กสิกรไทยจะมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณกวีมอบของให้ทั้ง4ท่านค่ะก็ในเซสชันที่2นะครับหลังจากมอบของทึกแล้วจะเป็นเรื่องของแนวโน้มการลงทุนในช่วงของครึ่งปีหลังประมาณ15นาทีนะครับ
ขอได้เชิญคุณกุ้งครับครับท่านที่2ขอเรียนเชิญคุณชลกรจากทาง Workpoint ครับครับท่านที่3เรียนเชิญคุณอดิศักดิ์ครับจากทางด้านของ Nation Group ครับครับท่านที่4เรียนเชิญอาจารย์สมพรจากทางด้าน PSI ครับครับขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันครับ